ลินเจียโบกมือลาคลอดด้วยรอยยิ้มบางบนใบหน้าเมื่อประตูปิดลงอีกครั้งสายตาของเขาก็ตกไปอยู่ที่แหล่งอ้างอิงสุดหนาเตอบนเคาน์เตอร์ตั้งแต่ที่เขาถูกส่งตัวมาที่นี่หลินเจียก็ไม่ได้แต่เรื่องพวกนี้มานานมากแล้วของอย่างพวกร่องรอยโบราณเดินทางไปหมู่บ้านห่างไกลจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยไปจนถึงชีวิตวิ่งวุ่นไปมาแบบนั้นกลายเป็นความทรงจำอันห่างไกลไปเสียแล้วนอกจากช่วงแรกหลังการส่งตัวที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอารยธรรมของอาซีเพื่อการปรับตัวเข้ากับชีวิตของที่นี่แล้วหลินเจียก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับวิชาชีพของตัวเองอีกเลยการช่วยสาวเอลบูรณะความสำคัญของตระกูลตัวเองก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่หลินเจียยังไม่ได้เริ่มอย่างเป็นทางการเลยกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการด้วยซ้ำเขายังต้องรอให้ดอริสกลับมาจากตระกูลแล้วมอบข้อมูลจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก่อนอย่างไรเสียหลินเจียก็เป็นแค่คนแปลกหน้าในที่แปลกถิ่นถึงขั้นไม่มีอะไรที่เขาจะเอาไปวิจัยได้เลยต่อให้ต้องการก็ตามแต่ตอนนี้คลอดกลับเอาอะไรดีๆมาให้แล้วลินเจียเอื้อมมือไปกางกระดาษอย่างอ่อนโยนด้วยความรู้สึกยินดียิ่งกว่าเดิมในเมื่อลูกศิษย์ของโจเซฟคือตำรวจระดับหนึ่งแล้วประเด็นเรื่องตัวตนของมูเอนก็อธิบายให้เขาฟังด้วยตัวเองแล้วลินเจียจึงเชื่อว่าจะไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงแบบวันนี้อีกอย่างน้อยก็จนกว่าตัวตนใหม่ของมูเอนจากหอการค้าแอชจะถูกส่งมามีเส้นสายนี้มันดีจริงๆแน่นอนว่าหลินเจียย่อมต้องฝึกเยียวยาจิตใจคนอื่นอีกเล็งเป้าไว้เป็นเวลานานเพื่อตกปลาตัวใหญ่ถึงตอนนั้นแหละถึงจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนเขาสามารถรีดไถไม่สิเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากลูกค้าจนทำให้ทุกคนมีแต่ได้กับได้อันนี้อะไรเหรอคะมูเอ็นเดินมาดูดวงตาจับจ้องไปยังแหล่งอ้างอิงงานวิจัยด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กสาวมนุษย์เทียมมีจิตใจใฝ่รู้ปลูกฝังเอาไว้แต่แรกแล้วการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่เธอได้รับมาช่วงนี้ทำให้เธอเข้าใจถึงความว่างเปล่าในช่วงแรกและนั่นทำให้เธอเริ่มจะหอยหาความรู้มากกว่าเดิมแหล่งอ้างอิงสืบไปถึงภาษาสาบสูญของอาซีจากสมัยโบราณนะครับเป็นภาษาเดียวกับรอยแกะสลักบนดาบในห้องนอนผมหลินเจียใช้นิ้วชี้จิ้มหน้าผากมูลและเผยสีหน้าจริงจังออกมานี่ไม่ใช่ของที่เธอควรจะดูนะครับระดับความรู้ยังไม่ถึงขั้นเลยคงไม่อยากหัวหมุนจนสลบคาที่เพราะดูเจ้านี่แบบ3คนนั้นหรอกใช่ไหมล่ะมูเอ็นใช้มือปิดหน้าผากพร้อมส่งเสียงไม่พอใจในลำคอเบาๆแต่เมื่อฉุกคิดเรื่องสัมผัสของทุกอย่างที่เธอรู้ว่าถูกเขียนขึ้นใหม่ก็ทำให้เด็กสาวเดินถอยหลังไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เพราะหลินเจียเอ่ยถึงรอยแกะสลักบนตัวดาบมูเอ็นก็เผลอคิดไปถึงรอยสลักบนดาบที่เธอเห็นจากที่เห็นมาแวบๆตัวอักษรบนกระดาษโน้ตงานวิจัยดูจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรอยแกะสลักบนดาบเด็กสาวสัมผัสได้ถึงผีจากอารยธรรมที่ล่มสลายจากตัวอักษรเหล่านั้นเศษซากยุคสมัยและเศษชิ้นส่วนข้อมูลอันมากล้นแวบเข้ามาในดวงตาของเธอทันทีแม้จะเป็นการเห็นเพียงชั่ววูบแต่นั่นก็มากพอที่จะทำให้เธอตระหนกมูเอ็นเมื่อลอยไปพักหนึ่งเข้าใจว่านี่ไม่ใช่อะไรที่จะเห็นกันได้การตอบสนองเพียงเท่านี้ทำให้เธอรู้สึกราวกับว่าภาพลวงตากำลังกลายเป็นจริงใครจะรู้แล้วว่าหากใช้เวลากับมันมากกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เด็กสาวรีบยกชุดน้ำชาแล้ววิ่งรีขึ้นบันไดไปล้างถ้วยฝากเอาดาบกับโน้ตของผมบนโต๊ะลงมาด้วยนะหลินเจียตะโกนไล่หลังก่อนจะถอนหายใจยามมองแผ่นหลังบางๆหายไปต้องกลัวขนาดนั้นเลยหรือไงกันนะเป็นแค่เด็กจริงๆด้วยมีพรสวรรค์แท้ๆแต่สุดท้ายก็ดันกลัวการเรียนซะงั้นเฮ้อจะโตได้จริงๆคงต้องรอเธอยอมเรียนหนังสือตามใจตัวเองซะละมั้งเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นละก็คงไม่ได้รับมาแค่ผู้ช่วยร้านหนังสือละแต่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยเลยต่างหากหลินเจียสายหน้าบางเบาพลางเหลือบมองไปยังสายกั้นสีเหลืองของตำรวจที่ปลิวสวัยไปตามแรงลมด้านนอกเขาคาดว่าวันนี้คงไม่มีลูกค้าคนไหนอีกต่อไปในสถานการณ์แบบนี้จึงเดินไปล็อกประตูและพลิกป้ายให้ขึ้นว่าปิดหลินเจียกลับไปนั่งบนที่นั่งหลังเคาน์เตอร์ของตนเปิดโคมไฟตั้งโต๊ะขึ้นแล้วเริ่มอ่านโน้ตวิจัยอย่างทีท่วนจริงจังเอกสารที่โจเซฟจัดมาให้มีตัวสำเนาของเอกสารโน้ตวิจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอย่างอื่นเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วก็มีอักษรต้นตำรับถึง21หน้าโน้ตวิจัยสำคัญอีก15แล้วก็ชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้อีกเล่มเดียวเป็นที่ชัดเจนว่าภาษานี้ยังไม่ถูกศึกษาอย่างจริงจังหลินเจียเริ่มอ่านเอกสารที่บรรพบุรุษเขียนก่อนเป็นอย่างแรกมีชื่อนักวิจัยแค่2ชื่อคือพริตฮอน
และพรอลบรูเพิร์ตในขณะที่งานวิจัยมีทั้งหมด4ส่วนงานวิจัยของรูเพิร์ตคือ3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ซึ่งหลินเจียแปะป้ายไว้ว่าเป็นพวกคลั่งศาสนายุครุ่งเรืองของราชอาณาจักรและการล้างแค้นอย่างเดียวกันการเรียนรู้ของฮอนนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เหลือซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วก็คือวัฒนธรรมหลังตัดความเห็นไร้สาระมากมายออกก็เหลือแค่3ข้อมูลหลักเท่านั้นที่สำคัญอย่างแรกภาษาโบราณพวกนี้ถูกขุดขึ้นมาจากซากหักปรักพังในเขตตอนล่างและยงยาวไปถึงอาซีโบราณยุค2ซึ่งก็คือราชอาณาจักรอันฟอร์ดในช่วงยุคมืดและสิ่งที่ภาษาโบราณพวกนี้บันทึกเอาไว้ก็คือช่วงเวลาที่หายไปในหน้าประวัติศาสตร์นั่นเองอย่างที่2รายละเอียดคร่าวๆที่2คนนี้ขุดพบนั้นคล้ายกับที่หลินเจียฝันมาก่อนอย่างน่าประหลาดการจุติของพระเจ้าทำให้เกิดการบูชาและความกลัวยุครุ่งเรืองอย่างรวดเร็วของราชอาณาจักรอันฟอร์ดไปจนถึงยุคสมัยสุดท้ายของราชาแห่งอันฟอร์ดซึ่งกล้าท้าทายพระเจ้าองค์นี้ทำให้ตัวเขาสลายหายไปพร้อมกับราชอาณาจักรของตัวเองถึงขั้นมีตัวอย่างประเพณีอย่างงานเฉลิมฉลองในถงขาวและลอเรลที่ราชาทรงสวมพวกนี้คือทั้งชีวิตของราชาเอลแคนเดลาที่หลินเจียได้พบในความฝันทั้งนั้นอย่างที่3ชื่อหนังสือถูกเรียกว่ายุคมืดความรุ่งเรืองและการล่มสลายของอันฟอร์ดตอนนี้มันถูกรักษาไว้อย่างดีโดยองค์กรที่ชื่อว่าสมาคมแห่งสัจธรรมซึ่งนักวิจัยทั้ง2คนนั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลินเจียนอวดหว่างคิ้วนี่ถือว่าเกินคาดไปมากฝันทำนายอนาคตหรือเป็นแค่เดจาวูเฉยๆกันแน่นะแต่ทุกอย่างในความฝันยังจำชัดในความทรงจำและพวกเอกสารนี่ก็ไม่สามารถถูกปลอมแปลงได้เหมือนกันย้อนไปตอนที่หลินเจียได้รับดาบมาเขาแยกออกได้ทันทีเลยว่านี่เป็นรอยแกะสลักของภาษาอาซีโบราณเพราะเคยเจอตัวอักษรประมาณนี้ในช่วงที่ตัวเองเรียนรู้เรื่องอาซีตอนมาที่นี่แรกฮ่าฮ่าแหล่งอ้างอิงส่วนใหญ่ที่เขาได้มาก็มาจากหอการค้าแอชด้วยเพราะอย่างนั้นมันไม่มีทางเป็นของปลอมได้เหมือนกันดูเหมือนว่าหากเขาได้ความรุ่งเรืองและการล่มสลายของอันฟอร์ดมาอยู่ในมือจะทำให้หลินเจียเข้าใกล้ความจริงเข้าไปอีกหนึ่งก้าวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลินเจียเพิ่งมารู้ตัวว่ามูเอ็นวางดาบลงข้างตัวเขาเรียบร้อยแล้วหลังจากวางเอกสารลงเขาหยิบดาบขึ้นเพ่งพินิจมองคมดาบประกายเป็นเงาสะท้อนกระจกแล้วจึงเบือนสายตาไปมองรอยแกะสลักบนนั้นเขาเก็บดาบไปตั้งแต่ที่ช่วยเหลือมูเอ็นมาเพื่อไม่ให้เธอกลัวจึงไม่ได้มองมันดีๆมาสักพักแล้วมันผ่านมาก็ประมาณ 2-3 วันตั้งแต่ที่หลินเจียตื่นขึ้นมาจากฝันที่เขาได้สังหารเทพเจ้าเขามองไปยังดาบครั้งแรกตั้งแต่ตอนนั้นและจู่ๆสัมผัสอันคุ้นเคยก็ไหลเข้ามาในจิตใจโดยไม่รู้ตัวเขากลับเข้าใจคำที่สลักอยู่บนดาบว่าเมื่อราตรีมาถึงจุดจบเจ้าจักรเป็นแสงสว่างเช่นเดียวกับใจความสำคัญของหินสลักพวกนั้นสิ่งที่ฮอนกำลังวิจัยอยู่ไม่ใช่ประเพณีดัสดื่นแต่เป็นการเฉลิมฉลองในการมอบดาบศักดิ์สิทธิ์ต่างหากราวกับก๊อกน้ำถูกเปิดออกหลินเจียสัมผัสได้ถึงตัวตนของแคนเดลาอีกครั้งภาพสะท้อนบนดาบจู่ๆก็กลายเป็นราชาเอลผู้สง่างามซึ่งมีเรือนผมสีทองปลิวสวยและดวงตาสีเขียวมะกอกนี่คือของขวัญสุดท้ายของวิญญาณอันฟอร์ดที่หลงเหลือก่อนจะสูญสลายไปวิญญาณบริสุทธิ์ของเขาเองตัวตนบนใบดาบฉายให้เห็นเพียงชั่วแวบเดียวเท่านั้นแสงเปล่งประกายทำให้ภาพสะท้อนของแคนเดลาหายไปโดยไร้ซึ่งร่องรอยทว่าหลินเจียมั่นใจว่าเขาไม่ได้คิดไปเองนั่นคือผีเร้อชายหนุ่มเอ็นตัวพิงควงดาบไปมาอย่างใจเย็นแล้วกลับมาเพ่งพินิจรอยสลักบนดาบอีกครั้งความรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกไม่ได้หายไปเลยสักนิดสายธารข้อมูลไหลทะลักเข้ามาราวกับว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เขาต้องรู้อยู่แล้วอย่างเช่นว่าดาบนี้ควรอยู่ใจกลางของห้องโถงขาวอันกว้างใหญ่และดาบศักดิ์สิทธิ์ของอันฟอร์ดพร้อมกับมงกุฎลอเรลกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์ได้อย่างไรก่อนหน้านี้ที่หลินเจียตื่นขึ้นมาจากฝันยามจ้องไปยังดาบเล่มนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าตนได้กอบกุมดาบเล่มนี้แล้วทะยานเข้าสู่สมรภูมิรบอันมากมายตอนนี้เจ้าสิ่งนี้ดูไม่มีทางคิดไปเองได้เนื่องจากหลินเจียถึงขั้นมีความรู้เรื่องภาษาไม่รู้ที่มาซึ่งตนไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนหลินเจียรู้ว่าบางทีอาจจะมีคำอธิบายสมเหตุสมผลกับเรื่องพวกนี้อยู่ตัวอย่างเช่นกลุ่มอาการเมธี1
ทว่าหัวเขาไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนและเชื่อว่าสมองของตัวเองยังคงทำงานได้ปกติดีอยู่อีกทั้งการที่จู่ๆก็เข้าใจภาษาหนึ่งได้ต้องมาจากการเรียนรู้หรือได้พบภาษานี้มาก่อนในอดีตดังนั้นเหตุผลแบบนี้ฟังไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่นักหลินเจียพลันจำขึ้นมาได้ว่าแคนเดลาได้มอบของอย่างหนึ่งให้เขาไว้ละเร็วไงเขาจ้องมองข้อมือตนเองแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกตินั่นสิถ้ามันอยู่บนนี้จริงก็คงเห็นตั้งแต่สองสามวันก่อนแล้วมั้งหลินเจียถูข้อมือตัวเองไม่รู้ว่าควรจะถอนหายใจหรือเสียใจดีนี่ฉันเผลอไปถอดร่างเป็นเขามาเรอะแต่ดูจากที่แคนเดลาเป็นก็อาจจะเป็นผีสิงดาบเพราะความหมกมุ่นงั้นก็ไม่ใช่ฝันธรรมดาแบบที่คิดน่ะสิอาจจะแบบว่าหลังถูกสืบทอดกันมานานดาบศักดิ์สิทธิ์ของอันฟอร์ดก็กลายเป็นมรดกตกทอดของครอบครัวโจเซฟก็ได้หรือตระกูลเขาอาจจะมีหน้าที่ปกป้องดาบเล่มนี้ป้องกันไม่ให้เจ้าผีมายุ่งกับโลกมนุษย์แค่ว่าโจเซฟลืมไปเฉยๆแล้วหลังจากเจ้านี่ถูกยื่นมาให้ฉันแคนเดลาก็เลยมีพลังในการสร้างผลกระทบกับความฝันฉันแต่เขาก็ดูเป็นมิตรดีนะแล้วก็อะไรก็ตามที่ทำให้เขาอาฆาตพยาบาทก็หายไปตามการเวลาที่เหลือก็แค่ฉันไปเยียวยาวิญญาณเขาเท่านั้นเองหลินเจียมองไปยังดาบในมือก่อนจะเอ่ยกลัวหัวเราะต่อสุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่แคนเดลาให้ฉันไม่ใช่ดาบศักดิ์สิทธิ์หรือมงกุฎลอเรลด้วยซ้ำแต่เป็นประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเขาในความฝันต่างหากผีต้นนี้ในการก่อนได้เลือกจะส่งผ่านทุกอย่างเกี่ยวกับราชอาณาจักรของเขาด้วยวิธีนี้คำถามเดียวที่มีคือความฝันนี่มันจริงมากแค่ไหนเนี่ยหลินเจียนึกถึงวิธีที่แคนเดลาวัยหนุ่มเรียนรู้ศาสตร์ทุกแขนงและเพลงดาบจากราชครูแต่ของอย่างพลังพิเศษและช่วงเวลาที่เขาเผชิญหน้ากับเทพเจ้านั้นถือว่าเลือนรางนั่นอาจแปลว่าอาซีเคยมียุคสมัยที่เกี่ยวกับตำนานแต่ทุกอย่างนั้นหายไปพร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักรโบราณนั้นหรือบางทีแล้วทุกอย่างนี้อาจถูกซุกซ่อนไว้ก็ได้ถ้าทางต้องไปขอยืมการรุ่งเรืองและการล่มสลายของอันฟอร์ดแล้วซีหลินเจียคิดในใจพลางลูบคางตนแค่ว่าองค์กรวิชาการที่ฉันไม่ยักจะเคยได้ยินมันอยู่ไหนนี่สินี่คือท่าสวดมนต์ของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดเป็นการสื่อถึงการปกปักรักษาจากดวงจันทร์โอ้พระจันทร์อันศักดิ์สิทธิ์ข้าขอขอบคุณท่านเมื่อเอ่ยคำไร้จบคอลินก็ถอนหายใจยาวรู้สึกดีกว่าเดิมทั้งจากวิญญาณและจิตใจต้องขอบคุณสูตรน้ำมนต์ของบัตรหลวงวินเซนเลยที่ทำให้คอลินรู้สึกกระวนกระวายน้อยลงจนนอนหลับได้ดีขึ้นในช่วง 2-3 วันมานี้ใบหน้าของคอลินกระตุกเล็กน้อยแย่อย่างเดียวคือราคามันออกจะแพงไปสักหน่อยแต่ทุกอย่างก็คุ้มดีน่าคิดจริงๆว่าไอ้สามหน่อหัวแข็งนั่นทำอะไรกันอยู่กล้าดียังไงมาเมินคำเตือนฉันแล้วมาเรียกฉันว่าไอ้งั่งเดี๋ยวได้เจอดีสักทีคอลินฮึดฮัดพลางแอบมองผ่านรอยแตกเล็กๆของหน้าต่างร้านมีความรู้สึกอื่นปะปนมาน้อยมากจนแทบจับไม่ได้ส่วนหนึ่งเขาก็หวังให้สามคนนั้นเจอของดีสักทีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็หวังเหลือเกินให้พวกเขาแก้ไขสถานการณ์นี้ไปได้หากตำรวจสามในจากเขตตอนกลางจะใช้ความจองหองของข้าอยู่เหนือกว่าแกในการขับไล่วิญญาณร้ายข้างบ้านแล้วก็คอลินก็ไม่ถือสาหรอกที่จะเป็นไอ้งั่งสักครั้งพวกเขาคงพกปืนมาแน่ฆ่าพวกวิญญาณร้ายให้สิ้นซากไปเลยอย่าให้มันมาขู่ฉันอีกเลยขอร้องละคอลินแอบเลิกมั่นมูลีขึ้นแล้วมองทางเข้าของร้านข้างบ้านทว่าเขากลับพบชายหนุ่มผมทองออกมาจากที่นั่นพร้อมร่างของตำรวจสามในแบกอยู่บนไหล่หัวของพวกเขาลู่ลงจนมองไม่ออกว่าสลบไปหรือถูกยาสลบกันแน่ชายผมทองคนนั้นดูจะมีออร่าความเป็นธรรมอยู่ทุกการกระทำของเขาคอลินเคยเห็นคนประเภทนี้มาก่อนแล้วแต่นั่นเป็นแค่ผ่านโทรทัศน์เท่านั้นดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่าชายคนนี้เองก็มาจากเขตตอนกลางแน่นอนทว่าชายหนุ่มคนนี้กลับเผยสีหน้าเคารพพลางอุ้มสามคนนั่นที่ถูกวิญญาณร้ายทรมานมาหน้าตาเฉยพระเจ้าช่วยไงถึงมีคนจากตำรวจเขตตอนกลางเป็นแบบนี้ได้ล่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคนของเขาบาดเจ็บแท้ๆแต่กลับไม่ทงไม่ถามอะไรสักคำโดนสะกดจิตอยู่แง่คอลินสั่นสะท้านแล้วรีบปิดมูลีทันทีแล้วจึงวิ่งไปหยิบขวดน้ำมนต์มาสะบัดทั่วหน้าต่างอย่างร้อนรนโอพระจันทร์อันศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดปกป้องผมทีโปรดฟังคำภาวนาโปรดมอบบาทหลวงวินเซนต์หลักเขาอยู่ไหนกันรีบมาช่วยผมทีเถอะ
เรื่องมันเกิดขึ้นว่าสังคมณฑลช่วงนี้มีนักบวชใหม่นักบวชในโบสถ์ของตนจึงต้องวิ่งไปมาเพื่อรับคำสอนและคำอำนวยพรแก่สาวกทั้งหลายดังนั้นวินเซนต์จึงไม่อาจรับสายขอความช่วยเหลือได้ทั้งหมดและมอบได้เพียงคำชี้แนะพร้อมความช่วยเหลือผ่านข้อความเท่านั้นโชคดีที่เขาวิ่งกลับมาทันจนสามารถทำพิธีไล่ผีได้อยู่ในขณะเดียวกันเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยขอให้เป็นวิญญาณร้ายของจริงก็แล้วกันนะครั้งนี้ไม่เอาพวกหลอนไปเองของพวกบ้าที่นอนไม่หลับแล้วนะใน1เดือนเขาจะได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากสาวกประมาณ 4-5 ครั้งแต่ในพวกนั้นเคสวิญญาณร้ายถือเป็น1ใน10หรือน้อยกว่านั้นดังนั้นชายหนุ่มจึงสร้างขั้นตอนโดยการมอบสูตรทำน้ำมนต์แก่สาวกผู้ต้องการความช่วยเหลือก่อนน้ำมนต์ช่วยไล่วิญญาณร้ายได้จริงแต่จุดประสงค์หลักคือการเป็นยาหลอกเพื่อช่วยให้คุณภาพการนอนหลับของคนคนนั้นดีขึ้นมันได้ผลดีมากหลังผ่านการใช้ไป 2-3 ครั้งผู้ขอความช่วยเหลือหลายคนจะคิดว่าวิญญาณร้ายตามหลอกหลอนพวกเขาจากไปแล้วทำให้พวกเขายกย่องฝีมือการชำระล้างของบาทหลวงวินเซนต์พุ่งทะยานฟ้า 1. ซาองซินโดรมเซวันซินโดรมเรียกอีกอย่างว่าโรคนักปราชญ์หรือโรคเมธีเป็นกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการในรูปแบบต่างๆที่มีความเป็นอัจฉริยะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอยู่ในคนเดียวกันเช่นจำหนังสือที่อ่านได้ทุกหน้าหรือคำนวณเลขยากๆได้อย่างรวดเร็ววินเซนต์นั้นไม่เชิงว่าเป็นบาทหลวงที่แข็งแกร่งที่สุดในสังคมณฑลนี้เพราะถึงอย่างไรความสามารถของเขาก็อยู่แค่ระดับผิดปกติและเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายและมีกิตติศัพท์สูงสุดมีเหตุผลมากมายแต่โดยหลักแล้วมันก็เป็นเพราะน้ำมนต์สูตรพิเศษของเขาที่ให้เหล่าผู้ขอความช่วยเหลือเหล่านั้นนำไปพรมในบ้านของพวกเขาเองทุกวันเพื่อนร่วมงานของเขามักจะหงุดหงิดอยู่บ่อยครั้งที่ไม่ได้รับคำขอบคุณที่พวกเขาคาดหวังแม้ว่าพวกเขาจะแก้ต้นตอของวิญญาณหลอนให้แถมยังถูกสงสัยหรือกล่าวหาว่าต้มตุ๋นกันอีกในเหตุการณ์ปกติพวกเขาจะพยายามอธิบายแต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องนี้มักไร้ผลและกระทั่งทำให้พวกเขาอารมณ์เสียหนักเข้าไปใหญ่บางคนกระทั่งรู้สึกว่ามันเป็นการลดตัวเองลงไปคุยกับเหล่าปุถุชนจึงทำเพียงแค่จักไปทำให้เกิดภาพลักษณ์เย่อหยิ่งเย็นชาแต่น่าแปลกที่คนประเภทหลังดูจะได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกบ่อยครั้งกว่าประเภทแรกจนเวลาล่วงเลยผู้ที่เต็มใจสละเวลามาคุยกับพวกผู้ขอความช่วยเหลือจึงมีไม่มากนักทว่าวินเซนต์ผู้ใช้หลักใช้น้ำมนต์ก่อนนั้นเห็นจุดที่ควรพัฒนาจากประสิทธิภาพของมันการให้เหล่าผู้ขอความช่วยเหลือใช้น้ำมนต์เองก่อนจะช่วยเลี่ยงไม่ให้เกิดสัญญาณลวงและทำให้เหล่าผู้ขอความช่วยเหลือสงบจิตลงได้ยิ่งกว่านั้นน้ำมนต์ยังมีผลยับยั้งวิญญาณร้ายในระยะเวลาสั้นๆอยู่จริงด้วยมันไม่ต่างกับการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยแน่นอนว่าวิธีง่ายๆนี้ถูกบางคนล็อกเรียนไปแต่ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ในระดับเดียวกับวินเซนต์เลยเห็นได้ชัดว่าสหายบาทหลวงของวินเซนต์เรียนแบบพฤติกรรมของเขาไปอย่างเดียวแต่ไม่ได้จับแก่นสำคัญของมันเลยแม้แต่น้อยยกตัวอย่างเช่นพวกเขาไม่รู้เลยว่าตำราทำน้ำมนต์ถูกปรับปรุงใหม่น้ำมนต์ทั่วไปนั้นต้องการวัตถุดิบเพียง4ชนิดอีฟนิงพริมโรสดอกไม้เงาเกลือและน้ำใบสั่งยาตำรับที่เขาส่งออกไปนั้นมีไข่มุก1กรัมและทองคำเปลว 0.02 กรัมเพิ่มเข้าไปด้วยน้ำมนต์นั้นทำขึ้นมาได้ด้วยวัตถุดิบที่หาได้ค่อนข้างง่ายผสมให้เข้ากันแล้วไร้มนต์ต่อน้ำนี้ก็จะมีผลในการขับไล่วิญญาณร้ายแม้ว่าพูดไปจะเป็นการลดคุณค่าของมันก็ตามทีแต่น้ำมนต์นี้ก็ราคาถูกจริงฮ่าฮ่าต้องใช้การทดลองอย่างยาวนานกว่าจะได้น้ำมนต์ที่เหมาะสมต่อสาธารณะและทางโบสถ์ก็ย่อมต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ทางศาสนิกชนจะต้องแบกรับแต่เห็นได้ชัดว่าบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นนักหรอกพวกเขาก็มักจะสงสัยว่าน้ำมนต์ที่ราคาถูกขนาดนี้จะมีประสิทธิภาพแน่หรือไม่ก็เจ้านี่ทำขึ้นมาอย่างขอไปทีหรือเปล่าดังนั้นวินเซนต์จึงตัดสินใจทำให้น้ำมนต์แพงขึ้นกว่าเก่าสักหน่อยแน่นอนว่าวินเซนต์ก็ไม่ได้เล่นไปเรื่อยปริมาณของไข่มุกและทองคำเปลวนั้นก็มีเพียงอย่างละนิดละหน่อยแล้วเขาก็บอกกลุ่มคนที่ขัดสนทางการเงินให้ไม่ต้องใส่ส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ด้วยแค่ว่าอนุภาพของมันจะอ่อนลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรและหากยังใช้ไม่ได้วินเซนต์ก็จะบอกว่าเขาจะออกค่าน้ำมนต์ให้และเป็นหน้าที่ของเขาที่จะช่วยเหลือสมาชิกของสังคมณฑลเพื่อขับไล่วิญญาณร้าย
สำหรับเขาและคนอื่นๆในโบสถ์แล้วเงินนิดหน่อยแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่การทำเช่นนี้มักจะทำให้เขาได้รับเสียงร้องไห้และคำสะอื้นขอบคุณที่เขาหวังจะได้พูดได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ได้ผลอย่างไม่คาดฝันแล้วมันก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับเขามากมายเสียด้วยยกตัวอย่างเช่นในตอนที่มีศาสนิกชนคนใดพบสิ่งผิดปกติความคิดแรกของพวกเขาก็ต้องเป็นการติดต่อคุณพ่อวินเซนต์อย่างแน่นอนและนี่ส่งผลให้จำนวนงานของเขาเพิ่มพูนขึ้นทว่านี่ก็นำพาความยุ่งยากมาให้เขาด้วยเช่นคำกระแนะกระแหนจากเพื่อนร่วมงานและคำขอที่นานๆครั้งจะเกินความสามารถของเขาไปแม้ว่าวินเซนต์จะเป็นบาทหลวงที่มีชื่อเสียงที่สุดในสังคมณฑลก็ตามแต่ตัวเขาเองมีระดับเพียงผิดปกติในขณะที่ระดับผิดปกติก็นับว่าเป็นตัวตนที่เหนือเหตุผลสำหรับคนธรรมดาแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีช่องว่างที่กว้างใหญ่ระหว่างพวกเขากับสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆในพีระมิดของการจำแนกประเภทอยู่ดีการรับมือวิญญาณร้ายบางตนหรือสัตว์มายาระดับต่ำนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่หากวินเซนต์ต้องไปรับมืออะไรที่ระดับสูงกว่านั้นล่ะก็เขาอาจจะทำได้แค่ขอความช่วยเหลือเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้วินเซนต์นั้นรำพึงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งมีสองด้านด้านดีและด้านร้ายเหมือนที่ดวงจันทร์สับเปลี่ยนด้านสว่างและด้านมืดนี่คือวิปัสสนาจากดวงจันทร์เบื้องบนในหมู่สิ่งเหนือธรรมชาติทั้งปวงมีเพียงบุคคลระดับล่างของโบสถ์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยความสามารถของตนให้คนธรรมดารับทราบได้เหตุผลหนึ่งคือความที่โบสถ์ทั้งหลายต้องการผู้เลื่อมใสแต่เรื่องที่เมืองหลวงนองนอถูกแดนนิมิตโจมตีนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นบางเรื่องจำต้องถูกปกปิดเพื่อไม่ให้ผู้คนแตกตื่นแต่เหตุการณ์ที่เล็กกว่าทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นดังนั้นพวกโนเนมระดับต่ำอย่างวินเซนต์จึงมีชื่อเสียงล้ำหน้าความสามารถที่แท้จริงของตนเองพวกระดับสูงที่แท้จริงตัวตนผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถกอบกู้นอซินได้ทุกเมื่อนั้นถูกปิดบังและเป็นที่รู้น้อยเสมอมันใกล้พลบค่ำแล้วในตอนที่วินเซนต์มาถึงซอย23ดวงอาทิตย์สีแดงที่กำลังคล้อยต่ำถูกบดบังโดยมวลเมฆย้อมท้องฟ้าเป็นสีเหลืองส้มจางๆและซากปรักหักพังด้านข้างก็ทอดเงายาวเหมือนลางร้ายแถบสีเหลืองของตำรวจที่ถูกกางกั้นไว้อย่างรีบร้อนหลุดลุ่ยเล็กน้อยและโบกสะบัดไปในสายลมพลบค่ำจุดเริ่มต้นของชั่วโมงแห่งมนตราเขาหยุดลงที่ทางแยกอย่างระแวดระวังถนนนั้นเงียบอย่างน่ากลัวทำให้วินเซนต์รู้สึกกระสับกระส่ายในใจในช่วงนี้เหตุการณ์มากมายได้อุบัติขึ้นแถวนี้แม้ว่าการเดินทางไปเข้าร่วมพิธีล้างบาปจะหมายความว่าเขาพลาดเหตุการณ์เหล่านั้นไปแล้วก็ตามแต่วินเซนต์ก็ยังเคยได้ยินสองเรื่องที่รู้กันดีที่สุดอยู่ทว่าเรื่องเหล่านั้นคือเรื่องที่เกี่ยวกับเหล่าตัวตนอันยิ่งใหญ่และไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเราก็แค่ทำงานให้ดีหวังว่ามันจะเป็นวิญญาณร้ายหรือผีที่คุ้มค่าแก่การใช้เวลาถ่อมาที่นี่ 2-3 วันนะไม่อย่างนั้นเราคงต้องเพิ่มของบางอย่างลงในตำราทำน้ำมนต์ของผู้ขอความช่วยเหลือเสียแล้วเฮ้อเราไม่ควรคิดแบบนี้จริงๆวินเซนต์ถอนหายใจยาวพลางบีบจมูกตัวเองให้ละทิ้งความหวาดระแวงที่บอกไม่ถูกในใจเขาไปวินเซนต์ไม่แน่ใจว่าทำไมแต่เขากลับรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจมากกว่าปกติและความคิดบางส่วนของเขาเสียความเมตตากรุณาและอดทนที่บุคคลในสมณเพศพึงมีไปกระทั่งพิธีล้างบาปของสาวกที่บวชใหม่ยังทำให้เขาสงบใจลงไม่ได้เลยบางทีเราควรหาวันพักสัก 2-3 วันหลังจบเรื่องนี้ได้แล้วภาวนาต่อดวงจันทร์อย่างสุดหัวใจซะแล้วเขาจัดเสื้อผ้าของตัวเองส่งข้อความให้ผู้ขอความช่วยเหลือคุณคอลินแห่งร้านสื่อวิดิทัศน์แล้วจากนั้นก็เคาะที่ประตูหลังประตูแง้มเปิดออกเล็กน้อยให้เห็นดวงตาที่แดงกำคู่หนึ่งต่อจากนั้นประตูก็เปิดออกกว้างแล้วคนผู้นั้นก็โถมตัวเข้าใส่วินเซนต์โอ้พระจันทร์อันศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดคุณก็มาแล้วคุณพ่อวินเซนต์โปรดช่วยผมด้วยครับหากมนุษย์ที่ดูเหมือนก้อนอะไรสักอย่างไม่ได้พูดคำเหล่านี้ออกมาวินเซนต์ก็เกือบจะได้ใช้ศาสตร์ลี้ลับใส่เขาแล้วเขาผลักเจ้าก้อนมันเลื่อมนี้ออกแล้วพยายามรักษาน้ำเสียงที่อบอุ่นเอาไว้อย่างสุดความสามารถชูวบุตรที่รักเอ๋ยลูกคงไม่อยากทำให้วิญญาณร้ายข้างๆบ้านไหวตัวได้หรอกใช่ไหมคอลินพยักหน้าทันทีแล้วเงียบเสียงลงเขากอดคุณพ่อวินเซนต์ไว้ในขณะที่น้ำตาและน้ำมูกหยดเปื้อนชุดบาทหลวงสีดำวินเซนต์ดูเหนื่อยแต่เขามีแววตาจริงจังของบาทหลวงที่ทำให้คนอื่นเชื่อในตัวเขาอยู่ก็พอเข้าใจสถานการณ์แล้วล่ะ
ตอนนี้ลูกจะบอกพ่อว่าวันนี้เขาได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเขตตอนกลางไป3นายและกระทั่งบงการจิตใจของนายตำรวจอีกนายด้วยใช่ไหมแล้วน้ำมนต์ก็ไม่ได้ผลแถมทำให้การกระทำของเขาแย่ลงอีกด้วยเหรอถ้าสิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องพ่อก็อาจจะต้องเตรียมตัวให้เหมาะสมกว่านี้แล้วเริ่มการปัดเป่าวิญญาณในคืนพรุ่งนี้วันนี้พ่อคงต้องอยู่ที่นี่ชั่วคราวนะคอลินพยักหน้าทันทีไม่มีปัญหาครับถ้าคุณต้องการอะไรก็บอกผมได้เลยผมจะให้ความร่วมมืออย่างสุดความสามารถครับการไม่ทำอะไรเลยจะเป็นการให้ความร่วมมือที่ดีที่สุดที่ลูกจะทำได้แล้วล่ะวินเซนต์ถอนหายใจแล้วปิดประตูแยกตัวจากคอลินที่พูดไม่หยุดปากความรู้สึกที่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้ก็ไม่ได้แย่เลยเจ้าพวกไม่รู้เรื่องพวกนี้นี่น่ารำคาญจริงๆเขาปาดเหงื่อบนหน้าผากออกแล้วหยิบบุหรี่มวนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าอกเสื้อของเขาเขาจุดมันสูบเข้าไปยาวๆแล้วพ่นควันเต็มปากที่ดูเหมือนหมอกออกมาวันถัดมาหลังจากนั่งในท่าสวดภาวนามาทั้งคืนวินเซนต์ก็ลืมตาขึ้นฝ่ามือของเขาที่ประกบเข้าหากันพลาจากกันเผยให้เห็นตราจุดยอดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงพร่างพรายจากแสงจันทร์จางๆให้เห็นอยู่รำไรเขายืนขึ้นแล้วปลดเขตแดนอีเทอร์ที่วางไว้รอบตัวออกทำให้ชั้นอีเทอร์บางๆที่อบล้อมร่างกายเขาอยู่สลายไปในทันทีราวกับสายลมที่อ่อนโยนเขตแดนสำหรับทำสมาธิอย่างง่ายนี้ประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกคือข่ายมนต์ใต้เท้าของเขาที่ถูกเขียนด้วยน้ำมนต์ในตอนนี้มันเริ่มระเหยไปตามผลลัพธ์ของการทำสมาธิแล้วจุดเปียกๆบนพื้นกระดานค่อยๆเลือนหายไปเหลือไว้เพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้เงาส่วนที่สองคือแหล่งกำเนิดพลังที่ใช้ในการคงเขตแดนเอาไว้ในโอกาสที่เป็นทางการกว่านี้อุปกรณ์เวทมนต์ที่มีพลังเวทมนต์ของดวงจันทร์เช่นมูนสโตนจะถูกใช้แต่ตอนนี้ที่วินเซนต์มาถึงที่นี่อย่างรีบร้อนเขาก็ทำได้เพียงใช้อีเทอร์ที่เขาสามารถจับต้องได้เองเท่านั้นส่วนที่3คือตราจุดยอดอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมือเขามันถูกใช้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณของเขากับดวงจันทร์ดีไซน์ของตราสีเงินนี้คือจันทร์เสี้ยวแบบง่ายๆที่อบล้อมด้วยลวดลายที่เหมือนคลื่นลวดลายเส้นโค้งเว้าเหล่านี้ดูเรียบง่ายแต่หากสังเกตใกล้ๆจะพบว่าลวดลายพวกนี้ที่จริงแล้วเป็นมนตราที่ถูกสลักไว้อย่างซับซ้อนนักบวชทุกคนในโบสถ์แห่งจุดสูงสุดจะมีตราศักดิ์สิทธิ์ของตนเองมันเป็นทั้งตราที่บ่งบอกฐานะของตนและสื่อกลางที่ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการใช้เวทมนต์และการทำสมาธิตราศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชแต่ละคนจะถูกสร้างโดยการถ่ายเทพลังวิญญาณของพวกเขาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสติของพอวกเขาและดวงจันทร์ในระหว่างพิธีล้างบาปครั้งแรกตอนเข้าสู่โบสถ์ดังนั้นตราศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่เข้ากันได้กับเจ้านายของมันอย่างสมบูรณ์แบบประสิทธิภาพการทำสมาธิของเราลดลงจริงๆด้วยแล้วตอนนี้มันก็ต้องใช้เวลานานกว่าเดิม3เท่าในการเข้าฌานนอกเหนือจากความคิดที่ชวนไขว้เขวระหว่างทำสมาธิแล้วยังมีเสียงพูดคุยแปลกๆและฉากที่แวบเข้ามาอีกฉากหนึ่งด้วยวินเซนต์ขมวดคิ้วแล้วรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านอย่างบอกไม่ถูกนั่นขึ้นมาอีกครั้งราวกับโทสะที่อดรนทนไม่ได้จะระเบิดออกมาจากการควบคุมของหัวใจของเขาก็มีปานเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเขาเก็บตราศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปอย่างไม่เต็มใจแล้วหยิบซองบุหรี่จากกระเป๋าอกเสื้อแล้วนำออกมาจุดมวนหนึ่งฮู้มีเพียงตอนที่ควันเข้าไปที่ปอดเท่านั้นที่เขาจะใจเย็นลงแล้วกำจัดความคิดชวนไข้เขทั้งหลายออกจากใจได้กระทั่งอีเทอร์ที่ชวนให้กระวนกระวายก็อ่อนน้อมลงแล้วไหลเวียนตามควันที่เขาพ่นออกมาความรู้สึกปลอบประโลมนี้ดึงเขากลับไปในตอนที่วินเซนต์ทำพิธีล้างบาปครั้งแรกในตอนนั้นบาทหลวงชราที่เป็นประธานพิธีกดฝ่ามือที่หยาบกร้านแต่อบอุ่นของเขาลงบนศีรษะของวินเซนต์แล้วกดเขาลงไปในน้ำแผ่วเบาเราคือข้ารับใช้ของดวงจันทร์เราบูชารับใช้รักและกลัวในดวงจันทร์เราเป็นหนึ่งเดียวกับดวงจันทร์เกิดภายใต้ส่วนสว่างตายภายใต้ส่วนมืดในแต่ละครั้งที่ดวงจันทร์บรรลุวัฏจักรระหว่างแสงและความมืดวัฏจักรของชีวิตและความตายก็จะหมุนเวียนอีกครั้งแล้วผู้ตายก็จะได้รับชีวิตใหม่เราได้รับพรและการคุ้มครองของดวงจันทร์และในขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจมองไกลไปกว่าจุดสูงสุดได้จนกระทั่งความตายดึงเราสู่ฟากฟ้าเสียงอันเยือกเย็นและสม่ำเสมอของบาทหลวงชราดังก้องในขณะที่ประกายแสงในระลอกน้ำปรากฏในคลองจักษุของเขาในวัยหนุ่มเมื่อเขาจมอยู่ในน้ำวินเซนต์ได้เห็นภาพสะท้อนของดวงจันทร์ในน้ำ
ความทรงจำสมัยหนุ่มนี้เหมือนกับการจุ่มนิ้วลงในบ่อล้างบาปมันนุ่มนวลและอบอุ่นจากนั้นมาวินเซนต์ก็ไม่ได้เห็นแสงจันทร์ที่แท้จริงอีกเลยเมื่อวินเซนต์ได้สติกลับมาก็สูบบุหรี่หมดมวนไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ในระหว่างนิ้วของเขามีเพียงก้นบุหรี่ที่ยังคุกรุ่นดวงตาของเขาเบิกกว้างอย่างตกใจพร้อมกับที่ความเย็นเยือกชวนขนลุกแพร่ไปทั่วร่างของเขามันจะเป็นไปได้ยังไงระเราเพิ่งจะเห็นดวงจันทร์ในความทรงจำมาใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงกันหลังจากพิธีล้างบาปเสร็จสิ้นทุกภาพจำของดวงจันทร์ที่แท้จริงก็น่าจะถูกนำออกจากความทรงจำของเขาไปแล้วนี่ไม่นั่นเป็นภาพสะท้อนในน้ำไม่ใช่ดวงจันทร์จริงๆซะหน่อยวินเซนต์พึมพำกับตนเองท่ามกลางการหายใจฟืดฟาดเหงื่อเม็ดใหญ่ปรากฏบนหน้าผากแล้วหยดลงมาในขณะที่ความลนลานความกลัวและความหวาดระแวงก่อกลุ่มหัวใจเขาไว้บาทหลวงรู้ว่าเขากำลังโกหกตัวเองทุกอย่างที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ควรจะหายไปจากในวิญญาณของเขาแล้วไม่ว่าพวกเขาจะรักจะโหยหาดวงจันทร์ขนาดไหนแต่พวกเขาไม่อาจมองดวงจันทร์ตรงๆได้เด็ดขาดนี่คือสิ่งที่เหล่านักบวชจากโบสถ์แห่งจุดสูงสุดเป็นแต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะตอนนี้เราจะเห็นดวงจันทร์ในน้ำได้ยังไงความศรัทธาของเรายังไม่เคร่งพอหรือนี่คือการลงโทษของดวงจันทร์กันวินเซนต์ถูกอารมณ์ที่ประปนอย่างซับซ้อนประดังประเดเข้าใส่เขาจ้องตราศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาแล้วพึมพำราวกับเมามายที่แท้นั่นก็คือดวงจันทร์ที่แท้จริงร่างของบาทหลวงชุ่มไปด้วยเหงื่อที่เกิดจากความกลัวมือสั่นๆของเขาเอื้อมไปหยิบบุหรี่อีกมวนเมื่อวังวนแห่งควันเริ่มลอยขึ้นวินเซนต์พลันคว้างบุหรี่และซองของมันลงพื้นแล้วสบถลอดไรฟันบ้าเอ๋ยตุบๆๆคุณพ่อวินเซนต์เป็นอะไรหรือเปล่าครับเสียงทุบประตูและเสียงตะโกนของเจ้าของร้านสื่อวิดิทัศน์ทำให้วินเซนต์ชะงักกับที่ผมเตรียมสิ่งที่คุณขอไว้หมดแล้วเราจะทำยังไงกันต่อครับคอลินยังคงวอยๆจากด้านนอกวินเซนต์สูดหายใจลึกแล้วก้มลงไปเก็บบุหรี่ขณะพยายามเก็บอาการสุดชีวิตพ่อไม่เป็นไรจะออกไปในอีกสักครู่นะเขาเปิดประตูคอลินยังคงพล่าไม่หยุดว่าวิญญาณร้ายบ้านข้างๆน่ากลัวขนาดไหนแต่วินเซนต์ในครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกรำคาญใจเขาช่วยคอลินจัดเตรียมพิธีกรรมตรวจสอบเขตแดนขายมนต์ปัดรังควานและอุปกรณ์ต่างๆและตรวจให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นระเบียบครบถ้วนในระหว่างนั้นเขาก็ลองอย่างเชิงร้านหนังสือห้องถัดไปโดยใช้อีเทอร์แล้วแต่เขาไม่ได้ค้นพบอะไรที่เด่นชัดเลยลูกจะบอกว่าลูกตะโกนอยู่หน้าห้องมาเกือบนาทีแล้วเหรอวินเซนต์เลิกคิ้วถามผมสาบานผมแน่ใจว่าผมไม่ได้กู่เรื่องครับคอลินสาบานทันทีผมเรียกอยู่ข้างนอกมาสักพักแล้วและตัดสินใจเคาะประตูพอไม่ได้ยินเสียงตอบครับเฮือกวินเซนต์ผ่อนลมหายใจเฮือกใหญ่พลางบีบดั้งจมูกของเขาเรื่องต่างๆนี้สาหัสกว่าที่เขาจินตนาการไว้อีกเขาไม่รู้เลยสักนิดว่าเขาสติหลอนไปเมื่อครู่วินเซนต์สายหัวทว่าความสำคัญสูงสุดในตอนนี้คือต้องช่วยคอลินแก้ปัญหาของเขาส่วนปัญหาของตัวเขาเองนั้นวินเซนต์จะมาพิจารณามันหลังจัดการเรื่องนี้เสร็จเมื่อตกค่ำวินเซนต์ก็สวมผ้าปิดตาสีดำสวมใส่อุปกรณ์ปัดรังควานของเขาแล้วมุ่งหน้าออกไปใต้ท้องฟ้าราตรีและแสงจันทร์เขาผลักเปิดประตูร้านหนังสือข้างฮ่าฮ่ากริงยินดีต้อนรับครับไม่ทราบว่าคุณหลินเจียเงยหน้ามองไปทางลูกค้าแห่งโชคชะตาที่เข้ามาในวันนี้แต่ก่อนที่เขาจะทันพูดจบหลินเจียก็ต้องชะงักไปชั่วขณะเมื่อเขาสังเกตเห็นชายปิดตาในชุดบาทหลวงคนตาบอดเหรอไม่สิบาทหลวงตาบอดเหรอบุคคลผู้ชี้นำผู้อื่นกลับกลายเป็นบุคคลที่ต้องให้ผู้อื่นชี้นำเสียแล้วหลินเจียต้องยอมรับว่ามันออกจะตนร้ายไปสักหน่อยมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ไหมครับคุณสามารถซื้อยืมหรืออ่านหนังสือที่นี่ได้และคุณก็สามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้ถ้าต้องการนะครับโทนเสียงของหลินเจียที่ยิ้มอย่างอบอุ่นนั้นอ่อนโยนกว่าปกติมูเอ็นกำลังจะเข้าไปพยุงบาทหลวงในตอนที่หลินเจียกางแขนหยุดเธอไว้เขาบุ้ยไปให้มูเอ็นเงียบไว้ก่อนจะเอ่ยถามคุณคือบาทหลวงจากโบสถ์แห่งจุดสูงสุดหรือเปล่าครับวินเซนต์ชะงักคาที่แผนเดิมของเขาคือการอย่างเชิงเจ้าของร้านหนังสือจ
จากที่คอลินพูดร้านหนังสือก็ยังทำงานเหมือนปกติหากเจ้าของร้านอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิญญาณร้ายหรือตัวตนเหนือธรรมชาติจริงๆเขาก็คงยังดูปกติดีวินเซนต์เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนวิญญาณบางประเภทที่หลงเหลืออยู่ในโลกจากการฆ่าตัวตายนั้นจะยังคงฆ่าตัวตายซ้ำๆโดยไม่รู้ว่าตนตายไปแล้วและยังมีเหตุพิเศษบางอย่างที่วิญญาณร้ายไม่แข็งแกร่งพอที่จะสร้างอิทธิพลต่อร่างสิงได้แล้วทำได้เพียงถักทอกับดักราวกับแมงมุมเพื่อฆ่าร่างสิงให้ตายอย่างช้าฮ่าฮ่ายิ่งกว่านั้นคอลินก็เคยพูดว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเหตุประหลาดอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อเดือนก่อนที่เขาวานเจ้าของร้านหนังสือไปเปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้านั้นเองถึงได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมาดังนั้นวินเซนต์จึงคาดการไว้ว่าสัตว์มายาระดับต่ำได้ออกมาจากรอยแตกของแดนนิมิตศักดิ์ที่หนึ่งปรากฏขึ้นมาในขณะที่มีการฟักสัตว์มายาระดับเหนือนพาบางทีมันอาจจะใช้ความผันผวนของอีเทอร์ของสัตว์มายาระดับเหนือนพาตนนั้นเพื่อซ่อนตัวแล้วเลี่ยงความสนใจของหอพิธีกรรมต้องห้ามและสมาคมแห่งสัจธรรมออกมาได้ในปัจจุบันนี้วินเซนต์สัมผัสถึงเบาะแสใดๆของผีศักดิ์ตนไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงสงสัยว่านี่คงเป็นฝีมือของสัตว์มายาหรือตัวตนเหนือธรรมชาติอื่นฮ่าฮ่าวินเซนต์ได้เตรียมการอย่างเพียงพอแล้วก่อนจะมาที่นี่แต่เขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะเจอข้อผิดพลาดตั้งแต่ก้าวแรกอีกฝ่ายนั้นดูสมองปลอดโปร่งกว่าที่เขาคาดฝันนอกจากจะไม่เปิดเผยเข้าลางการถูกสิงร่างใดๆแล้วมันกระทั่งตัดสินได้ด้วยว่าวินเซนต์เป็นบาทหลวงจากโบสถ์แห่งจุดสูงสุดทว่าร้านหนังสือนี้ก็ให้บรรยากาศที่ผิดปกติมากจริงๆและวินเซนต์ก็สัมผัสถึงร่องรอยของอีเทอร์ได้บ้างเมื่อเข้ามาเยือนนี่หมายความว่าร้านหนังสือนี้เคยมีการกระทำบางอย่างของบุคคลหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมาก่อนอย่างตอนนี้กากอยหินบนเคาน์เตอร์นั่นก็ให้ความรู้สึกหนาวสุดขีดและออร่าพยาบาทจนวินเซนต์นึกว่าตนได้พบกับตัวการใหญ่เข้าในชั่วขณะหนึ่งคำร้องขอความช่วยเหลือของคอลินนั้นไม่ได้ไร้มูลทว่าเขาเข้าใจผิดปัญหาไม่ได้อยู่กับเจ้าของร้านหนังสือแต่เป็นตัวร้านหนังสือหรือสิ่งที่อยู่ในนั้นต่างหากทว่าสถานการณ์ในตอนนี้ดูอันตรายพิกลเขาเข้ามาด้วยอุปกรณ์ปรับวิญญาณครบครันแล้วอีกฝ่ายจู่ๆก็ถามว่าเขาเป็นบาทหลวงจากโบสถ์แห่งจุดสูงสุดหรือเปล่าวินเซนต์สงสัยจริงๆว่านี่คือคำเตือนที่ถูกเคลือบแฝงมาหรือเปล่าความคิดในใจของวินเซนต์ทำงานเร็วจี๋ไปพร้อมๆกับที่เขารักษาความระแวดระวังพลางพยายามเก็บอาการไว้เขากระแอมให้คอโล่งแล้วเดินไปนั่งที่เก้าอี้ใช่แล้วตอนนี้พ่อกำลังทำงานของสังคมณฑลนี้อยู่เมื่อเขาพูดเช่นนี้วินเซนต์ก็สังเกตสีหน้าของเจ้าของร้านหนังสืออย่างระมัดระวังแม้ว่าเหล่านักบวชของโบสถ์จะต้องผูกผ้าปิดตาทุกคืนเพื่อไม่ให้มองเห็นดวงจันทร์ก็ตามแต่พวกเขาก็ได้รับพรเนจันทราสัมผัสการมองพิเศษที่ทำให้เขาสามารถมองทะลุความมืดหมอกหรือกระทั่งมองสภาพร่างกายของคนอื่นๆได้ทว่าเมื่อสังเกตเจ้าของร้านหนังสือแล้วทุกสิ่งที่วินเซนต์เห็นก็มีเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นในเมื่อปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวคนแปลว่าจะต้องมีบางอย่างที่คอลินไม่รู้และบางทีเจ้าของร้านหนังสือคนนี้ก็เป็นเหยื่อด้วยเช่นกันเขาสามารถลองโน้มน้าวให้อีกฝ่ายจากไปก่อนได้แล้วจากนั้นก็ทำพิธีปัดรังควานเจ้ากากอยนีทำงานหรือครับหลินเจียเลิกคิ้วบาทหลวงตรงหน้าเขาดูรับผิดชอบงานและขยันขันแข็งแต่หลินเจียกลับสัมผัสความหมายแฝงเบื้องหลังคำพูดบางอย่างได้ราวกับเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลังเลที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาในเมื่อเขาพูดว่ามันเป็นงานและดูจะมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์บางอย่างหลินเจียก็สงสัยว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานของเขานี่แหละแล้วอะไรหลักคืองานของบาทหลวงบริหารเหล่าศาสนิกชนในสังคมณฑลทำงานเผยแผ่ศาสนาจัดพิธีแต่งงานสวดมนต์ภาวนารับสารภาพบาปพิธีสัตย์สาบานแล้วก็ปราบผีหลินเจียสัมผัสว่าการมาเยือนอย่างกระทันหันของบาทหลวงจะไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนศาสนาของเขาเป็นพิเศษอะไรและเหตุผลอื่นๆก็ยิ่งดูเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ดังนั้นชายหนุ่มจึงเรียบเรียงเรื่องต่างๆในใจแล้วสงสัยว่าเรื่องนี้จะมีอะไรเกี่ยวโยงกับการที่เขาถูกเจ้าของร้านข้างๆเข้าใจผิดว่าเป็นวิญญาณร้ายอย่างที่พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาสอบถามเขาเคยพูดถึงหรือเปล่าหลินเจียพลันพบทางสว่างแล้วยิ้มกว้างคอลินสินะครับเขามองว่าผมเป็นวิญญาณร้ายแล้วขอให้ใครมาปราบผมสินะเนี่ย
เฮ้ยเรื่องที่ลังเลอยู่ก็สมเหตุสมผลขึ้นมาแล้วคอลินดันเข้าใจผิดว่าเราเป็นวิญญาณร้ายแล้วเรียกบาทหลวงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสีหน้าของวินเซนต์เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขาก็ยังหยุดตัวเองไม่ให้แสดงความอ่อนแอออกมาได้นอกเสียจากตราศักดิ์สิทธิ์สีเงินในมือเขาที่เกือบหลุดมือเขารู้ตัวด้วยเหรอหลินเจียสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของสีหน้าของบาทหลวงแล้วรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายควรเห็นอกเห็นใจกันเข้าไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชวนเก้อเขินจริงฮ่าฮ่าคอลินทำเกินไปแล้วจริงๆเรื่องนี้ที่เชิญบาทหลวงจากที่ไกลๆมาแล้วให้เขาต้องมาอยู่ในสถานการณ์ชวนกระอักกระอ่วนแบบนี้จากน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นหลินเจียก็เดาไว้ว่าการยืนกรานอย่างหนักแน่นของคอลินว่าเขาเป็นวิญญาณร้ายนั้นได้สร้างความไม่สบายใจให้กับบาทหลวงผู้นี้และเพราะเช่นนั้นเขาจึงมาหาอีกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็แค่ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เท่านั้นแหละครับถึงผมจะไม่รู้ว่าทำไมคอลินถึงคิดแบบนี้ก็เถอะแต่ผมก็แค่เจ้าของร้านหนังสือธรรมดาที่สร้างจากเลือดเนื้อเหมือนคนทั่วไปชัดๆเลยครับหลินเจียรำพึงแล้วจากนั้นหลินเจียก็พูดขึ้นราวกับเพิ่งนึกบางอย่างได้โอ้ใช่ก่อนหน้านี้สักพักมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2-3 ในหลังจากได้ยินเรื่องร้องเรียนที่น่าขำของคอลินผมอธิบายให้พวกเขาฟังแล้วและพวกเขาก็เป็นพยานให้ได้แน่นอนครับสีหน้าของวินเซนต์ยับย่นหนักเข้าไปอีกตำรวจ 3 นายนั่นโดนหามออกไปชัดๆดูสิครับคุณพ่อเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาหลินเจียจึงนำกากอยหินจากข้างๆออกมาเขาพูดด้วยรอยยิ้มสว่างไสวผมไม่มีโอกาสได้บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3เรื่องกากอยหินที่ลูกค้าคนหนึ่งให้ผมเป็นของฝากกากอยนี้ใช้ไล่วิญญาณร้ายและผีต่างๆได้แล้วผมจะวางกากอยหินนี้ไว้ที่เคาน์เตอร์ทำไมถ้าผมเป็นวิญญาณร้ายล่ะเนอะดวงตาของวินเซนต์เบิกกว้างเมื่อเขาสบสายตากับกากอยหินที่วางตรงหน้าเขาเจ้าของร้านหนังสือคว้ามือของเขาไปวางไว้บนรูปสลักหินคุณพ่อลองสัมผัสดูสิครับการแกะสลักกากอยตัวนี้ประณีตมากจริงๆนะครับในทางปฏิบัติแล้วเขาเห็นดวงวิญญาณนับร้อยที่หอยหวนอย่างน่าเวทนาและพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากภายในดวงตาสีแดงเลือดของกากอยหินหลินเจียวางกากอยกลับลงไปแล้วจากนั้นก็ดันกระถางดอกไม้มาทางเขาแล้วก็มีต้นกุหลาบต้นนี้ที่ผมปลูกเองดูสิครับว่ามันสวยแค่ไหนผมเป็นคนที่รักชีวิตอย่างแน่นอนครับวินเซนต์ชักมือกลับไม่ทันแล้วแต่ต้องถูกดอกกุหลาบแล้วเส้นขนทุกเส้นในตัวเขาก็พากันตั้งชันกลีบดอกเหล่านั้นสัมผัสคล้ายเนื้อหนังจริงๆแล้วตัวดอกของมันก็เต็มไปด้วยวงเขี้ยวอันแหลมคมแถมยังมีเจ้าวัตถุกลมๆเต็มไปด้วยเส้นเลือดที่กลิ้งเกลือกไปมาราวกับลูกตาพอแล้ววินเซนต์ตะโกนอย่างอดไม่ได้ในขณะที่เขาชักมือกลับกิ้งเสียงโลหะกระทบโต๊ะทำให้วินเซนต์ตระหนักว่าเขาทำตราศักดิ์สิทธิ์ของเขาหล่นพอแล้วโอ้พ่อหมายถึงว่านี่เป็นหลักฐานที่เกินพอแล้วที่จะทำให้พ่ออธิบายสถานการณ์กับคอลินได้หน้าวินเซนต์ปรับคำพูดตนเองหลินเจียหยิบตราศักดิ์สิทธิ์ออกมาส่งให้ด้วยรอยยิ้มคุณพ่อคุณทำนี่ตกครับเอื้อกวินเซนต์ได้ยินเสียงตัวเองกลืนน้ำลายอย่างชัดเจนในช่วงขณะนี้รอบข้างเงียบประดุจความตายเขามองเจ้าของร้านหนังสือส่งตราศักดิ์สิทธิ์สีเงินด้วยรอยยิ้มเจิดจ้าไม่กล้าแบมือรับมันเลยวินเซนต์ผิดไปแล้วเขาเข้าใจผิดอย่างมหันต์ปัญหาน่าอยู่ที่เจ้าของร้านหนังสือต่างหากไม่ใช่ร้านหนังสือหรือสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรเลยวินเซนต์เคยเห็นวิชาและเทคนิคสร้างสิ่งของต่างๆที่นักเวทมนต์ดำใช้โดยทั่วไปจากการอ่านจดหมายเหตุในโบสถ์มาก่อนแล้ววิญญาณเกินกว่าร้อยดวงที่ถูกกักขังไว้ในกากอยหินนี้ทำหน้าที่เป็นแก่นพลังหลักที่ทำให้มันมีอำนาจมหาศาลในทางปฏิบัติแล้วเขาสัมผัสได้ว่าเขาจะต้องตายแน่หากกากอยหินนี้มีชีวิตขึ้นมาจากเนตรจันทราแล้ววินเซนต์เห็นได้ว่าวิญญาณแค้นแต่ละดวงต่างก็เป็นตัวตนเหนือธรรมชาติที่ตายอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสในเหตุการณ์อันขมขื่นกันทั้งสิ้นวิญญาณของพวกเขาถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนพลังงานขนาดยักษ์ย้ายแล้วกลายเป็นเจตจำนงของรูปสลักหินนี้ไปมันเป็นทักษะที่มีเพียงนักเวทมนต์ดำในระดับเดียวกันเท่านั้นที่ทำได้ยิ่งไปกว่านั้นนักเวทมนต์ดำที่สร้างกากอยหินนี้จะต้องเป็นผู้เหี้ยมโหดอำมหิตที่สังหารผู้คนมากมายอย่างเลือดเย็นอย่างแน่นอน
แต่ไม่ว่าผู้สร้างมันจะเป็นใครก็ตามการถือครองมันหมายความว่าเจ้าของร้านหนังสือนี้จะต้องเป็นบุคคลเหนือธรรมชาติอย่างต่ำก็ระดับภัยพิบัติอย่างแน่แท้ดอกกุหลาบที่ชวนหนาวสันหลังนั่นทำให้วินเซนต์รู้สึกราวกับกำลังจ้องมองนรกอันมืดมิดปากที่ตะกละตะกรามของมันที่เรียงด้วยซี่เขี้ยวดูราวกับมันอยากจะกลืนกินบางสิ่งมาตลอดและอะไรก็ตามที่ถูกมันขมวบเข้าไปจะไม่มีวันกลับมาความกลัวของวินเซนต์ต่อดอกกุหลาบนี้สูงยิ่งกว่ากากอยหินเสียอีกเป็นอะไรไปหรือครับคุณพ่อลินเจียมองบาทหลวงปิดตาอย่างอึ้งๆแล้วสงสัยว่าอีกฝ่ายทำไมถึงไม่รับตรานักบวชไปแต่เมื่อเขาคิดว่านี่คือคนตาบอดลินเจียก็ตระหนักได้ว่าการส่งมันจากที่สูงไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเลยดังนั้นเขาจึงวางตราไว้ที่โต๊ะจงใจทำให้เกิดเสียงเคาะเบาๆก่อนที่จะพูดขึ้นงั้นผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเชิญตามสบายเลยแล้วหลินเจียก็พูดเสริมอย่างสบายๆคุณดูซีดๆไปหน่อยนะครับคุณเป็นอะไรไหมครับคุณพ่อไม่เป็นไรวินเซนต์ฝืนยิ้มอย่างอิดโรยพลางปาดเม็ดเหงื่อบนหน้าผากออกแล้วเขาก็ตอบอย่างสั่นๆเล็กน้อยบางทีอาจจะแค่นอนไม่พอนะการเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างเร่งรีบตลอดทางพ่อก็ไม่ค่อยได้นอนดีๆสักเท่าไหร่สายตาของเขาตกไปที่ตรานักบวชบนเคาน์เตอร์พลางพยายามสงบหัวใจที่เต้นไม่เป็นสำของตัวเองลงอุปกรณ์เวทมนต์ที่ใช้ได้เพียงอย่างเดียวของเขาในตอนนี้อยู่ในมือของเจ้าของร้านหนังสือแล้วคำพูดนั้นที่ว่าเชิญตามสบายเลยก็เป็นทั้งคำท้าทายและคำขู่อย่างแน่นอนโชคร้ายที่วินเซนต์เป็นเพียงบาทหลวงที่ไม่มีทักษะต่อสู้เท่าไหร่เมื่อไม่มีตราศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเขาวินเซนต์ยิ่งไม่กล้ารับมันคืนในขณะที่ความรู้สึกสิ้นหวังก่อกลุ่มเขาสิ่งที่เขาทำได้คือทิ้งตัวสู่ความสิ้นหวังและสงสัยว่าขุมพลังยักษ์ใหญ่ตรงหน้าต้องการอะไรแน่เฮ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดใหญ่หลวงเลยครั้งนี้คอลินทำเกินไปจริงๆใครจะรู้ว่าเขาจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ขนาดนี้แต่เห็นได้ชัดว่าเขาทำให้คนอื่นลำบากแล้วลินเจียพูดต่ออย่างโกรธเคืองแต่อย่างน้อยทุกอย่างก็ดีแล้วนะครับรบกวนช่วยบอกเขาถึงความจริงทั้งหมดทีเถอะครับว่าผมไม่ใช่วิญญาณร้ายหวังว่าความเข้าใจผิดที่ไร้มูลนี้จะถูกแก้ให้เร็วที่สุดกันดีกว่านะครับคุณอาจไม่ใช่วิญญาณร้ายแต่คุณต้องเป็นตัวตนที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นแน่ๆวินเซนต์โหยหวนอยู่ลึกๆในใจคอของเขาแห้งผากแล้วทั้งร่างของเขาก็สั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องวินเซนต์ไม่ใช่คนขลาดแต่ความกังวลความกลัวและหัวใจที่เต้นรัวอย่างต่อเนื่องนี้ประดังประเดเข้าใส่เขาพร้อมๆกันหมดเขาไม่สามารถบรรยายความรู้สึกนี้ได้แต่เขายังสามารถแยกแยะมันได้ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความรู้สึกทางจิตใจแต่เป็นทางสรีวิทยาต่างหากเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นๆและหอบหายใจเล็กน้อยหัวใจของเขาเต้นอย่างรัวเร็วและเขาก็รู้สึกถึงความกลัวที่ชวนให้ไร้เรี่ยวแรงแผ่ซ่านไปทั่วร่างการมองเห็นของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยสภาพจิตที่ดูจะหนักหน่วงเรื่อยๆวินเซนต์ก็รู้สึกทนไม่ได้หนักไปใหญ่แล้วกล้ามเนื้อของเขาก็ดูเหมือนจะชักกระตุกเข้าไปทุกทีหายใจสิหายใจหน้าอกเรารู้สึกแย่ชะมัดเราอยากสูบนิ้วของวินเซนต์กระดิกอย่างไม่รู้ตัวในขณะที่เขาไอสองครั้งแล้วจากนั้นก็เอื้อมไปที่ซองบุหรี่ในกระเป๋าอกเสื้อแล้วเขาก็ดึงบุหรี่ออกมามวนหนึ่งแล้วพยายามจุดมันราวกับมันเป็นความหวังสุดท้ายที่จะกอบกู้เขาความกระหายอันมหัศจรรย์และหุนหันทำให้เขาลืมไปชั่วขณะว่าเจ้าของร้านหนังสือยังมองเขาอยู่วินเซนต์พูดด้วยสายตาที่จับจ้องปลายมวนบุหรี่พ่อจะอธิบายกับคอลินเองพ่อเชื่อว่าเขาจะมองลูกต่างออกไปจากนี้แน่เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจโล่งงอกเมื่อจิตใจที่สับสนของเขาปรับตัวเองใหม่ดูเหมือนว่าเจ้าของร้านหนังสือจะอยากปกปิดตัวตนของเขาเป็นความลับจากเพื่อนบ้านถ้าเราช่วยเขาซ่อนมันเราคงไม่โดนเขาเก็บหรอกใช่ไหมแต่หอพิธีกรรมต้องห้ามกับสมาคมแห่งสัจธรรมจะไม่สนใจตัวตนแบบนี้เลยเหรอเราควรรายงานเรื่องนี้ต่อโบสถ์ไหมนะแช็คแช็คในขณะที่เขาพูดและคิดเช่นนั้นวินเซนต์ก็ได้จุดไม้ขีดสองครั้งอย่างไม่รู้ตัวแต่มันไม่ถูกจุดขึ้นเลยในตอนนี้เองหลินเจียก็พูดเตือนขึ้นมาคุณพ่อครับการสูบบุหรี่เป็นเรื่องต้องห้ามในร้านหนังสือนะครับวินเซนต์สะดุ้งจากโทนเสียงเข้มงวดที่ย้ำเตือนเขาในสมัยที่ถูกตักเตือนในชั้นเรียนศาสนศาสตร์ขอโทษครับเขาเก็บบุหรี่อย่างรวดเร็วแล้วเหลือบมองขึ้นมาพบกับสีหน้าที่มืดคล้ำลงของเจ้าของร้านหนังสือ
วินเซนต์ผู้ทำอะไรไม่ถูกพลันรู้สึกลนลานมือเท้าเขาอ่อนยวบแล้วผิวหนังก็ชายิบพ่อพ่อขอโทษนะพ่อไม่รู้พ่อคุณพ่อควบคุมตัวเองไม่ได้ผมพูดถูกไหมครับรอยยิ้มหายไปจากใบหน้าของหลินเจียที่กอดอกอยู่โดยสมบูรณ์ช่วงนี้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหงื่อออกเวลาหลับอารมณ์เปลี่ยนแปลงหนาวสั่นอย่างคุมไม่ได้หายใจลำบากและมีความรู้สึกล้นพ้นที่อยากจะหลินเจียชี้บุหรี่ที่ถูกกำแน่นในมือของวินเซนต์สูบบุหรี่ใช่ไหมครับสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมเมื่อเขาสังเกตเห็นอาการตัวสั่นและหายใจหอบของวินเซนต์และสายตาของเขาในตอนนี้ก็จ้องตรงมาที่บาทหลวงที่นั่งตรงข้ามเขานับแต่ตอนที่วินเซนต์เข้ามาในร้านหนังสือหลินเจียก็ตระหนักแล้วว่าบาทหลวงผู้นี้ดูสุขภาพจิตไม่ดีเท่าไหร่ทว่าหลินเจียทึกทักเอาว่ามันคงเป็นความเครียดจากงานและการนอนไม่พอแต่เมื่อการสนทนาของพวกเขาดำเนินไปเขาก็ได้สังเกตกิริยามากมายของบาทหลวงผู้นี้และในตอนที่วินเซนต์ดึงบุหรี่ออกมาหลินเจียก็แน่ใจในข้อสงสัยของเขาบาทหลวงที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขามีอาการติดยาทว่าตัวบาทหลวงเองดูจะไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้และดูทำอะไรไม่ถูกนี่หมายความว่าเขาอาจถูกใครสักคนหลอกอยู่อีกทีหนึ่งวินเซนต์จ้องบุหรี่ในมือของเขาด้วยสีหน้าตกตะลึงสายตาของหลินเจียจับจ้องเขม็งที่จุดเดิมในขณะที่เขาถามอย่างจริงจังคุณพ่อครับบุหรี่นี้มาจากไหนครับติดยาเหรอบุหรี่พวกนี้มีปัญหาเหรอวินเซนต์ได้สติอย่างรวดเร็วเขามองสีหน้าเคร่งขรึมของหลินเจียแล้วสายหน้าอย่างรุนแรงเป็นไปไม่ได้หลินเจียไม่แปลกใจกับปฏิกิริยาของบาทหลวงเลยในเมื่อเขารับบุหรี่นี้มาอย่างไม่รู้เรื่องราวแล้วไม่ตระหนักถึงอาการที่ทรุดลงของตัวเองได้นั้นหมายความว่าที่มาของบุหรี่เหล่านี้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และเหตุผลนี้แหละที่ทำให้เรื่องทั้งหมดเย็นเยือกหนักไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นร้านที่เขาซื้อมันมาหรือใครก็ตามที่ให้มันมาการเอาเปรียบแบบนี้ใจดำสุดฮ่าฮ่านรกคือผู้อื่นอ้างอิงจากวรรณกรรมของชองปอนซาร์ดคุณไม่มีทางรู้สิ่งที่คนอื่นคิดและไม่ว่าใครก็เชื่อใจอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ครับแขนของหลินเจียยังคงกอดอกในขณะที่เขาพูดช้าช้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆคุณพ่อครับตอบคำถามสักสองสามคำถามก่อนดีไหมครับแล้วเรามีทางเลือกด้วยหรือไงวินเซนต์คิดกับตนเองแต่แน่นอนว่าไม่มีทางที่เขาจะพูดออกเสียงออกมาได้จริงตามนั้นหลินเจียไม่ได้รอคำตอบว่าได้หรือไม่แล้วเริ่มคำถามของเขาเลยบุหรี่พวกนี้มาจากไหนครับวินเซนต์เหลือบมองบุหรี่ในมือลังเลครู่หนึ่งแล้วเทมันทั้งหมดออกมาจากในกล่องปกแข็งลายพิมพ์จังๆรูปมงกุฎต้นซิลเวอร์สามารถเห็นได้ลางๆจากใจกลางมวลบุหรี่ที่เกินมาเหล่านั้นแม้ว่าการค้าขายสิ่งเหนือธรรมชาติควรจะเป็นความลับก็ตามแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องลับอะไรเมื่อเขากำลังพูดคุยกับบุคคลเหนือธรรมชาติที่อยู่ในระดับภัยพิบัติเป็นอย่างต่ำหอการค้าแอชวินเซนต์ปิดกล่องบุหรี่อีกครั้งแล้วสูดหายใจลึกฮ่าฮ่าพ่อได้รับมันจากหอการค้าแอชมันมีชื่อว่าแก่นจันสักและเพิ่งจะวางขายไม่นานนี้ที่จริงมันก็ยังอยู่ในช่วงทดลองและถูกส่งให้แค่นักบวชที่ถูกเลือกในโบสถ์เท่านั้นอัครสาวกลำดับ7อนุมัติในผลของมันแล้วเชื่อว่ามันช่วยในการทำสมาธิและสร้างความเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกับดวงจันทร์ได้เพราะเหตุนี้เองในตอนที่ประสิทธิภาพการทำสมาธิของเขาร่วงลงวินเซนต์จึงคิดว่าเป็นปัญหาจากตัวเขาเองและไม่เคยสงสัยเลยว่าบุหรี่เหล่านี้จะเป็นปัญหาสำหรับเหล่านักบวชแล้วความเชื่อฟังก็เป็นบทเรียนภาคบังคับหนึ่งด้วยอัครสาวกนั้นมีอำนาจเหนือนักบวชและเป็นลำดับที่3ในลำดับชั้นของนักบวชสื่อถึงส่วนหนึ่งของเจตจำนงแห่งดวงจันทร์และมีสิทธิ์อันแน่นอนแต่ในตอนนี้หลังจากที่เจ้าของร้านหนังสือพูดถึงมันขึ้นมาเขาลางแห่งความเคลือบแคลงก็เริ่มคืบคลานในใจวินเซนต์หรือมันอาจจะมีปัญหาจริงฮ่าฮ่าวินเซนต์สายหน้าอีกครั้งแต่มันเป็นไปไม่ได้นี่ความน่าเชื่อถือของหอการค้าแอชไม่เคยถูกตั้งคำถามยิ่งกว่านั้นตัวอัครสาวกเองและเหล่าบาทหลวงที่พ่อรู้จักต่างก็พูดว่าแก่นจันทร์ศักดิ์นั้นทำงานดีมากดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่มีอาการในทางตรงข้ามหอการค้าแอชหลินเจียแปลกใจเล็กน้อยเขาไม่คิดเลยว่าจะได้ยินชื่อที่คุ้นหูนี้ออกมาจากปากของบาทหลวง
ทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจนักหอการค้าแอชมีทรัพยากรมากมายการที่พวกเขาสามารถสร้างตัวตนปลอมในเมืองหลวงนอร์ซินได้อย่างง่ายดายก็คือตัวอย่างหนึ่งพวกเขาอาจจะไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรแต่พวกเขาเป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งอย่างแน่นอนหากจะให้เปรียบเปรยกับโลกสมัยใหม่แล้วบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรก็จะเป็นบริษัทใหญ่ที่ผลิตสินค้าหลากหลายในขณะที่หอการค้าแอชคือเว็บเถาเป่าไม่น่าแปลกใจเลยหากจะหาสิ่งของที่แจกจ่ายเฉพาะในหมู่นักบวชได้ในแพลตฟอร์มการค้าแบบนั้นหลินเจียพอเข้าใจได้ว่าทำไมบาทหลวงตรงข้ามเขาจึงเชื่อในคุณภาพของบุหรี่เหล่านี้อย่างไม่กังขาหากมันมาจากหอการค้าแอชแล้วล่ะก็ต่อให้เขาจะไม่ได้พบกับเชอรี่มาก่อนหลินเจียก็ยังรู้อยู่ดีว่าหอการค้าแอดเป็นแพลตฟอร์มการค้าที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้สุดๆแห่งหนึ่งเนื้อกว่านั้นบาทหลวงยังพูดอีกด้วยว่าสิ่งนี้ได้รับการอนุมัติจากอัครสาวกผู้หนึ่งและยังมีคนอื่นที่ใช้มันด้วยแต่อาการที่บาทหลวงผู้นี้แสดงออกมานั้นก็จริงมากเช่นกันดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะซับซ้อนยิ่งกว่าที่หลินเจียจินตนาการไว้เสียแล้วอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้แหละครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ผมจะถามเกี่ยวกับหอการค้าแอดทีหลังแต่ตอนนี้คุณสำคัญที่สุดครับคุณพ่อครับคุณจะเต็มใจเชื่อใครครับเชื่อในโบสถ์หรือเชื่อเขาวินเซนต์เงียบไปทันทีที่เขาตระหนักถึงความหมายที่แฝงในคำถามนั้นร้านหนังสือเงียบกริบลงอีกครั้งวินเซนต์อยากจะสวดภาวนาต่อดวงจันทร์เพื่อสงบใจแต่ไร้ซึ่งปฏิกิริยาจากตระนักบวชในมือเขาเขาหยิบบุหรี่อีกมวนออกมาอย่างไม่รู้ตัวแล้วจะจุดมันแต่เขาหยุดตัวเองได้กลางคันวินเซนต์ฝืนยิ้มขมขื่นจ้องบุหรี่ในมือเขาเขาต้องยอมรับว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจ้องมองที่บุหรี่นั่นวินเซนต์รู้สึกถึงสัมผัสที่ไม่น่าอภิรมย์อย่างรุนแรงลามไปทั่วตัวเขาอีกครั้งด้วยความที่ไม่มีความคิดอะไรเบี่ยงเบนสติของเขาสัมผัสของเขารู้สึกอย่างชัดเจนถึงความรู้สึกที่เหมือนมีมดเป็นฝูงไต่ทั่วร่างของเขาแล้วกระทั่งรู้สึกเหมือนอวัยวะภายในคันขึ้นมาหน่อยๆด้วยมันเป็นความรู้สึกกลัวมหาศาลอย่างชัดเจนทว่าเขาไม่มีทางสงสัยโบสถ์ได้เลยทุกการเรียนการสอนที่เขาเคยได้รับมาห้ามไม่ให้เขาตั้งข้อสงสัยในโบสถ์ผมไม่รู้จริงๆโปรดชี้นำผมทีเถิดวินเซนต์โน้มตัวมาข้างหน้ากำกล่องบุหรี่ไว้แน่นหลินเจียถอนหายใจราวกับได้พบท่าวายเมื่อ2ปีก่อนในตอนนั้นวายเองก็กำลังประสบช่วงเวลาอันเจ็บปวดอยู่ในตอนนั้นเขาไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อความเชื่อมั่นของเขาพังทลายลงและเดินไปบนเส้นทางแห่งการทำลายตัวเองโชคดีที่เขาเดินเข้ามาในร้านหนังสือนี้แล้วพบกับพลเมืองดีผู้อบอุ่นอย่างหลินเจียแล้วในตอนนี้ชีวิตของเขาก็กลับเข้าที่เข้าทางแต่เทียบกับทวายแล้วบาทหลวงตรงหน้าหลินเจียอาจจะกำลังเผชิญเรื่องที่ขมขื่นยิ่งกว่าก็ได้มันโหดร้ายพอตัวที่จะทำให้บาทหลวงเคลือบแคลงโบสถ์ของตัวเองแต่ทว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้หากจะเกิดความคิดอิสระขึ้นมาหากโบสถ์แห่งจุดสูงสุดมีปัญหาภายในและกำลังทรมานบาทหลวงน้ำดีผู้ลำบากถ่อมาไกลแค่เพื่อจะช่วยปัดรังควานให้ศาสนิกชนของเขาอย่างต่อเนื่องจริงถ้าอย่างนั้นนั่นก็โหดร้ายอย่างแท้จริงใจเย็นเถอะครับเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนได้การตรวจสอบก็ทำทีหลังก็ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือสภาพร่างกายของคุณนะครับหลินเจียปลอบใจคุณคงไม่ได้สูบมากนักนะครับหลินเจียวิเคราะห์ต่อจากที่คุณพูดเพื่อนร่วมงานของคุณไม่ได้มีผลแง่ลบอะไรในทางกลับกันพวกเขาสูบบ่อยขึ้นเรื่อยๆและดูปกติมากเมื่ออยู่ภายใต้ผลของแก่นจันทร์ศักดิ์ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับวินเซนต์เงยหน้ามองสงบตนเองลงด้วยการสูดหายใจลึกๆแล้วในที่สุดก็พูดขึ้นผมเห็นดวงจันทร์ในจินตนาการของผมแต่เรื่องนี้เป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยการที่คนตาบอดจะมองเห็นนั้นเป็นไปไม่ได้จริงๆนี่คงเป็นความฝันไม่ก็ภาพหลอนแต่หากมาถึงจุดนี้ได้ก็ดูจะรุนแรงไปหน่อยแล้วการหักดิบหยุดสูบแก่นจันทร์ศักดิ์อาจทำให้คุณมีผลแปลกๆพวกนี้แล้วทำให้คุณกระวนกระวายได้นะครับลองทำอะไรอย่างอื่นที่จะดึงความสนใจของคุณไปสิครับหลินเจียยืนขึ้นแล้วหยิบหนังสือ3วันเพื่อการมองเห็นฉบับอักษรเร็วขึ้นมาผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณมากบางทีคุณอาจจะได้เห็นบางอย่างที่แตกต่างในนั้นก็ได้ครับวินเซนต์จ้องหนังสือในสายตาที่เปล่งแสงอย่างเจิดจ้าราวกับเพลิงสีขาวอันเผ็ดร้อนด้วยสายตาว่างเปล่า
บางอย่างที่แตกต่างจริงๆด้วยแฮะจากเนจันทราของวินเซนต์หนังสือเล่มนั้นเปล่งแสงเจิดจ้าออกมาทันทีที่มันออกมาจากชั้นหนังสือมันเจิดจ้าราวกับดวงตะวันส่องสว่างไปทั่วทั้งร้านหนังสือเจ้าของร้านหนังสือนั้นเหมือนกับถือลูกบอลไฟอยู่ลูกหนึ่งไม่ก็ดวงอาทิตย์ขนาดย่อมดวงหนึ่งแสงสว่างเข้มข้นนั้นดูจะทำให้คนมองได้ประสบกับพลังที่มันบรรจุไว้กอบกับรอยยิ้มบางเบาบนใบหน้าของเขาแล้วความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์อันแรงกล้าที่เล็ดลอดออกมาจากภายในก็ทำให้วินเซนต์ตกตะลึงอย่างสุดใจบาทหลวงของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดผู้นี้อดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นมาเขารู้สึกคุ้นเคยกับความรู้สึกในลักษณะนี้เหลือเกินทุกครั้งระหว่างการทำสมาธิและภาวนาเมื่อวิญญาณและตรัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาสั่นพ้องกันความคิดต่างๆก็จะจมลงในเขตแดนอีเทอร์ของดวงจันทร์และเมื่อเขาได้รับพรจากความโปรดปรานและความคุ้มครองของดวงจันทร์เขาก็จะใช้เวทมนต์รักษาผู้ป่วยหรือกำจัดสิ่งชั่วร้ายได้นักบวชทุกผู้ของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดต่างมีพลังนั้นในตัวทำให้พวกเขากลายเป็นตัวตนเหนือธรรมชาติที่แตกต่างจากคนธรรมดาได้ดวงจันทร์เหนือจุดสูงสุดได้ประสาทความศักดิ์สิทธิ์ของตนให้กับเหล่าสาวกผู้ทุ่มเทและเคร่งครัดแต่เห็นได้ชัดว่าความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจที่แผ่ซ่านออกมาจากภายในหนังสือเล่มนี้นั้นเข้มข้นยิ่งกว่าซอกซอนกว่าอีกทั้งยังเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตมันราวกับอำนาจจิตวิญญาณของดวงจันทร์จำนวนมากถูกบีบอัดและจุดให้ลุกโชนขึ้นวินเซนต์สัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพลังทั้งสองมีหลักฐานเดียวกันและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสำหรับวินเซนต์ก็คือเขาสัมผัสได้ลางๆว่าอำนาจทั้งสองนี้ไม่ได้มาจากแหล่งที่มาเดียวกันแต่พวกมันเป็นแหล่งที่มาของกันและกันส่วนอำนาจใดมาจากอำนาจใดนั้นวินเซนต์พยายามมองข้ามความคิดนี้ไปทว่าเนจันทรานั้นไม่ได้พลาดปรากฏการณ์ประหลาดใดๆที่เกิดขึ้นในคลองจักษุเลยแหล่งแสงจางๆอีกแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงสว่างอันเจิดจ้านี้วินเซนต์มองไปที่มันอย่างไม่รู้ตัวดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเขาเกือบกระชากผ้าปิดตาของตัวเองออกแหล่งแสงอีกแห่งหนึ่งที่เปล่งแสงจางๆแล้วสะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือเล่มนั้นคือตราศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองใช่แล้วตราจันทร์เสี้ยวสีเงินของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดในตอนนี้กำลังเปล่งแสงออกมาอย่างนุ่มนวลวินเซนต์มองตราศักดิ์สิทธิ์ของเขาเปล่งแสงจ้าขึ้นเรื่อยๆแสงสว่างของมันสว่างกว่าแสงเปล่งออกมาในตอนที่เขากำลังทำสมาธิหรือใช้เวทมนต์เสียอีกการเปล่งแสงผิดที่ผิดเวลานี้วินเซนต์ทำได้เพียงจ้องตราศักดิ์สิทธิ์แล้วสงสัยกระทั่งว่านายที่แท้จริงของมันคือใครกันแน่เมื่อคิดถึงตราศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเขาเสมอกระทั่งในยามหลับเป็นเช่นนี้วินเซนต์ก็รู้สึกเหมือนถูกหักหลังอย่างหาใดปานและในเวลาเดียวกันเนื่องจากตราศักดิ์สิทธิ์นี้หลอมรวมกับวิญญาณส่วนหนึ่งของเขาวินเซนต์ก็สัมผัสถึงพลังงานอันอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังชีวิตสายหนึ่งไหลบ่าเข้ามาในร่างของเขาบาทหลวงผู้นี้ไม่อาจต้านทานพลังงานอันแข็งแกร่งนี้ได้เลยและมันก็ทำให้ทุกความไม่สบายตัวและกระวนกระวายทั้งหมดในร่างของเขาสงบลงทันทีวินเซนต์ผ่อนคลายตกสู่ภวังค์ราวกับเขากำลังแช่ในบ่อน้ำร้อนหลังจากผ่านวันที่ยุ่งยากและยาวนานไปมันเป็นความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไม่มีความเหินห่างใดกับความศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์แล้วมันกระทั่งไหลรินราวลำธารในขณะที่ร่างกายของเขาผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ความคิดที่ไร้กาจหนึ่งก็คืบคลานเข้ามาในใจของวินเซนต์พระเจ้าอันแท้จริงฉับพลันที่คิดเช่นนั้นความน่ากลัวจากทุกสิ่งที่เขารู้มาก่อนต่างถูกโยนออกหน้าต่างเกิดความเย็นเยือกไหลไปตามสันหลังของวินเซนต์และทำให้เขาสั่นสะท้านร่างของวินเซนต์แข็งทื่อแล้วในใจของเขาก็เต็มไปด้วยคำพูดที่หลินเจียเพิ่งจะพูดคุณจะเต็มใจเชื่อใครครับความหมายแฝงเบื้องหลังประโยคนี้ไม่ได้ตื้นเขินอย่างที่วินเซนต์ตีความไว้ก่อนหน้านี้เจ้าของร้านหนังสือไม่ได้ถามเกี่ยวกับแก่นจันทร์ศักดิ์โบสถ์หรือให้วินเซนต์เลือกเลยในทางกลับกันเขาถามว่าวินเซนต์จะเลือกเชื่อในอะไรเมื่อเขาได้เห็นความแตกต่างนี้เมื่อความเข้าใจของเขาเองถูกโค่นล้มสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือความจริงที่วินเซนต์เคยกลืนน้ำลายแล้วขอให้ดวงจันทร์อภัยให้กับการลบหลู่ของงอเขาด้วยเขาต้องหลงผิดไปแน่ไม่อย่างนั้นจะมีความคิดน่าขำว่าพลังในหนังสือเล่มนั้นจะเป็นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์ไปได้ยังไงท่ามกลางค่ำคืนที่ยาวนานในชีวิตผมหนังสือได้สร้างตัวเองเป็นประภาคารหลังโตที่ส่องสว่างหนังสือได้เปิดเผยช่องทางที่ลึกที่สุดในชีวิตและวิญญาณของมนุษย์ให้กับผม
หลินเจียยื่นหนังสือด้วยรอยยิ้มพลางท่องข้อความส่วนหนึ่งที่ยกมาจากหนังสือ3วันเพื่อการมองเห็นออกมาแล้วเขาก็พูดว่าคนตาบอดต้องรักษาหัวใจและจิตใจให้กระจ่างการอ่านก็เป็นทางที่ดีอีกทางหนึ่งหนังสือคือบันไดของความก้าวหน้าของมนุษยชาติและหนทางแห่งการศึกษาที่จะช่วยให้คุณใจเย็นลงครับอัตชีวประวัตินี้เกี่ยวกับเฮเลนเคลเลอร์ผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือบันทึกเรื่องราวชีวิตของเธอครับบุคคลที่หูหนวกและตาบอดโดยกำเนิดจะพบความหวังในชีวิตมองทุกอย่างในแง่ดีแล้วใช้ชีวิตที่สว่างไสวยิ่งกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ได้อย่างไรหลินเจียรู้สึกว่านี่คือหนังสือที่ดีที่สุดที่จะส่งให้บุคคลตาบอดได้วินเซนต์จ้องหนังสือเล่มนั้นยังคงหวั่นไหวกับคำว่าท่ามกลางค่ำคืนอันยาวนานค่ำคืนอันยาวนานนี้จะหมายถึงยุคที่สองในสมัยโบราณหรือเปล่าช่วงที่ไม่มีแม้กระทั่งแสงและไฟเฮือกวินเซนต์สูดหายใจเฮือกแต่แรกตัวเขาเดาไว้ว่าเจ้าของร้านหนังสือเป็นบุคคลเหนือธรรมชาติในระดับภัยพิบัติแต่จากการปฏิปต่อคำพูดเหล่านี้ร่วมกับความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือแล้วหรือเขาจะเป็นตัวตนระดับเหนือพาที่มีชีวิตอยู่มาเป็นพันๆปีแล้วแผ่นหลังของวินเซนต์ชุ่มด้วยเหงื่อเย็นแล้วและตอนนี้เขาก็รู้สึกหนาวเยือกเมื่อพูดถึงคนตาบอดเขากำลังเย้ยหยันผู้คนจากบทแห่งจุดสูงสุดที่ไม่อาจเห็นความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงและบูชาเปลือกที่ว่างอเปล่าอยู่หรือเปล่าทุกประโยคที่เจ้าของร้านหนังสือพูดดูจะมีความหมายของมันวินเซนต์ประมาทตนเองจากการที่เขาต้องใช้เวลาสักพักในการตีความแต่ละครั้งมันเหมือนกับเขาเป็นเพียงเด็กไม่รู้ตาสีตาสาที่ยืนอยู่ที่เท้าของยักษ์ย้ายแล้วความรู้สึกด้อยกว่าก็ผุดขึ้นในตัวเขาหลินเจียพูดต่อที่จริงแล้วทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือเชื่อในตัวเองครับอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วตัดสินเพื่อตัวคุณเองคุณก็แค่ต้องหาตัวตนที่แท้จริงของคุณให้เจอแล้วก้าวออกมาจากความมืดใช้ดวงตาที่ใจในการมองความจริงแล้วอบกอดแสงสว่างไว้เขาพยักเพย์เยิ้มให้วินเซนต์รับหนังสือไปวินเซนต์จ้องหนังสือก่อนจะค่อยๆยกมือทั้งสองขึ้นรับหนังสือมาแสงสว่างสีขาวที่ดูราวกับกองเพลิงควบรวมเข้าหากันแล้วจางลงค่อยๆเผยรูปร่างของหนังสือและชื่อของมันออกมาข้อความที่จารึกไว้นั้นเหมือนกับอักษรลิมโบราณที่มีลักษณะเป็นจุดๆและเครื่องหมายอื่นๆที่วินเซนต์ไม่เคยเข้าใจแต่เมื่อเขาเอื้อมไปสัมผัสข้อความเหล่านั้นความหมายของมันก็กระจ่างแก่ใจเขาราวกับเป็นธรรมชาติคัมภีร์ตะวันนั่นคือชื่อของหนังสือเล่มนี้แสงจันทร์มีที่มาจากดวงอาทิตย์และเพราะเช่นนั้นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์จึงเป็นคัมภีร์ตะวันความคิดนี้เด้งขึ้นมาในใจของวินเซนต์โดยไม่รู้ตัวทว่าไม่มีใครเชื่อในดวงอาทิตย์มาก่อนเลยหลังจากยุคแรกจบลงแสงสว่างเปลวเพลิงและดวงอาทิตย์ก็หายไปจากในแดนนิมิตและอาซีก็เข้าสู่ยุคที่2อันไร้แสงและเปลวเพลิงหากดวงอาทิตย์คือพระเจ้าที่แท้จริงแล้วดวงจันทร์ในตอนนี้ล่ะคืออะไรวินเซนต์โตขึ้นมาในสถานพำนักของนักบุญโรแลนในโบสถ์แห่งจุดสูงสุดของเมืองหลวงนอร์ซินซอย 4. ที่นี่คือสถานพำนักที่ใหญ่เป็นลำดับ2ในเมืองหลวงนอร์ซินและมีระบบการศึกษาที่ครอบคลุมในตัวเองสถานพำนักนี้รับเด็กกำพร้าที่มีพรสวรรค์มาฝึกฝนให้เป็นบาทหลวงและแม่ชีที่โดดเด่นของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดหลังจากเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาพวกเขาก็จะถูกส่งไปที่สังคมณฑลต่างๆที่ต้องการกำลังคนในเวลาเดียวกันสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจริงๆยังถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กๆที่ไม่มีพรสวรรค์แต่แรกหรือเหล่าเด็กที่ถูกคัดออกระหว่างการเรียนรู้ได้รับการเรียนการสอนทั่วไปหลังจากกลบความทรงจำเหนือธรรมชาติต่างๆแล้วอีกด้วยในฐานะของบาทหลวงของแท้และดั้งเดิมวินเซนต์เป็นชายที่เรียนรู้เร็วมากไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญในศาสนศาสตร์เขายังเก่งในเรื่องอื่นๆอีกด้วยหนึ่งในวิชาสำคัญก็คือประวัติศาสตร์ของอาซีเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ทั่วไปที่คนส่วนใหญ่รู้วินเซนต์ได้เรียนรู้อดีตที่เหล่าบุคคลเหนือธรรมชาติซุกซ่อนไว้ช่วงก่อนยุคที่สองจบลงและช่วงการสร้างกำแพงแห่งหมอกนั้นเป็นช่วงเวลาในตำนานโดยบริสุทธิ์โบสถ์แห่งจุดสูงสุดนั้นเกิดขึ้นในยุคที่3ผู้ศรัทธาในดวงจันทร์จะได้รับพลังจากการเชื่อมต่อกับมันพวกเขาคิดว่าดวงจันทร์คือตัวตนดั้งเดิมเพียงหนึ่งเดียวบนโลกที่เหลือรอดมาจนถึงตอนนี้และเป็นสิ่งที่คอยควบคุมเหล่าเทพเจ้าในแดนนิมิตไม่ให้ออกมาก่อเรื่องในขณะเดียวกันดวงอาทิตย์ก็ถูกดับลงในแดนนิมิตตั้งแต่ช่วงต้นยุคที่2ทำให้เกิดยุคมืดและการสูญสลายของเผ่ายักษ์ย้ายขึ้นทันที
ก่อนวันนี้วินเซนต์เชื่อเสมอว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองอย่างที่แตกต่างกันแม้ว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองอยู่บ้างก็ตามแต่ก็ไม่มากนักเพราะถึงอย่างไรดวงอาทิตย์ก็ถูกดับไปแล้วแต่แสงจันทร์ยังคงส่องสว่างแก่โลกและมอบความแข็งแกร่งแก่ผู้ศรัทธาอย่างเป็นนิรันดร์จนกระทั่งตอนนี้เขาได้เห็นตราศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเปล่งแสงพ้องกับหนังสือชื่อคัมภีร์ตะวันราวกับทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของงอสิ่งเดียวกันด้วยตาตนเองความศักดิ์สิทธิ์ที่ทะลักออกมาจากหนังสือส่งผ่านความอบอุ่นที่ไม่อาจต้านทานได้และพลังที่ชำระล้างทุกความไม่สบายในร่างของเขาออกไปวินเซนต์เองก็สามารถสัมผัสได้ลางๆว่ามันได้ปกครองพลังของเขาเองไปแล้วในใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับวัตถุเหนือธรรมชาติที่อัครสาวกลำดับ7แนะนำไว้ว่าเป็นตัวช่วยทำสมาธิและทางที่จะเสริมการเชื่อมต่อระหว่างคนกับดวงจันทร์ได้นี้วินเซนต์สับสนอย่างเต็มเปี่ยมและไม่กล้าเปิดหนังสือในมือเขาทว่าความเคลือบแคลงในตัวเองก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอะไรกันแน่ที่ผิดไปเขาควรทำอะไรในตอนนี้โดยไม่รู้ตัวเขาก็มองขึ้นไปที่คนผู้เดียวที่สามารถนำทางเขาได้ในตอนนี้ภายใต้แสงสลัวเจ้าของร้านหนังสือเผยรอยยิ้มบางๆอันลึกลับออกมาไม่ต้องห่วงครับไม่จำเป็นต้องสับสนเลยคุณพ่อครับคุณจะได้ค้นพบคำตอบของคุณเองจากหนังสือเล่มนี้แล้วหาแสงสว่างที่เป็นของคุณเท่านั้นได้แล้วก็ทุกคำถามของคุณก็จะได้รับคำตอบไปเองตราบใดที่คุณเต็มใจและมุ่งมั่นจะหามันผมเองก็จะช่วยคุณด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วผู้เสียหายก็คือบาทหลวงตรงหน้าเขาการตัดสินใจว่าจะสืบความจริงหรือไม่นั่นก็ยังอยู่ที่เขาบทแห่งจุดสูงสุดนั้นทรงพลังและมีความเชื่อมั่นในบาทหลวงผู้นี้อย่างมากหลินเจียไม่คิดว่ามันแปลกเลยต่อให้บาทหลวงผู้นี้จะเลือกสละผลประโยชน์หรือความปลอดภัยส่วนตนแม้ว่าความเชื่อมั่นของเขาเองจะพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ก็ตามทว่านี่คือพื้นฐานทางจิตวิทยาที่หลินเจียตั้งไว้จากการสังเกตของเขาในตอนนี้แล้วบาทหลวงตรงหน้าเขาดูไม่เหมือนคนแบบนั้นในทางกลับกันเขาดูจะแก้ปัญหาอารมณ์ของเขาไม่ได้และดูทำอะไรไม่ถูกทว่าหนังสือนั้นถูกเขากุมไว้แน่นซึ่งหมายความว่าตัวเขาไม่มีเจตนาจะวางมันลงเลยนี่หมายความว่าลึกๆแล้วตัวเองตัดสินใจได้แล้วและต้องการเพียงใครสักคนที่จะนำทางให้เขาเท่านั้นบาทหลวงผู้มักจะนำทางผู้อื่นก็ต้องการใครสักคนชี้ทางสว่างเมื่อความเชื่อของเขาเองสั่นคลอนแล้วหลินเจียก็คือผู้นำทางที่เขาหวังจะมีทั้งลึกลับทรงอำนาจและเด็ดเดี่ยววินเซนต์ย้อนนึกถึงความประทับใจต่อเจ้าของร้านหนังสือในใจแล้วพยายามเดาจุดประสงค์ของเขาหากเจ้าของร้านหนังสือเป็นอมตะและอยู่รอดมาตั้งแต่ยุคที่สองจริงเขาก็น่าจะเคยผ่านยุคสมัยในตำนานนั้นมาจริงๆหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเหล่านั้นก็ได้นั่นก็จะหมายความว่าตัวตนของเขาเก่าแก่ยิ่งกว่าบทแห่งจุดสูงสุดการดับของดวงอาทิตย์การตายของเผ่ายักษ์ย้ายและกระทั่งความรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติเป็นไปได้ว่าเจ้าของร้านหนังสือได้เป็นสักขีพยานต่อเรื่องทั้งหมดนี้เขาจะต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อย่างดีเกินพอแน่และหนังสือเล่มนี้คัมภีร์ตะวันก็คือหลักฐานเจ้าของร้านหนังสือได้ให้หนังสือเล่มนี้แล้วขอให้วินเซนต์ค้นหาแสงสว่างหรือว่าเขาจะใช้โอกาสนี้ในการเคลียร์เรื่องราวให้กระจ่างสำหรับประวัติศาสตร์ที่บิดเบี้ยวนี้วินเซนต์ผงะไปกับความคิดนี้แต่เขาก็พบว่ามันดูมีน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อคิดถึงมันไม่อย่างนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจะมาเสวนากับบาทหลวงธรรมดาอย่างวินเซนต์จนถึงขั้นจงใจนำเขามาที่นี่กันล่ะจริงสินะคำขอของเจ้าของร้านข้างๆจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่เจ้าของร้านหนังสือวางแผนไว้แล้วแน่วิธีที่ทั้งเป็นธรรมชาติและเป็นความลับเพื่อลงวินเซนต์มาคุยกันที่นี่ก่อนจะส่งหนังสืออักษรเล่มนี้ดูราวกับว่าเขาแค่กำลังล้อเล่นกับเส้นได้แห่งชะตากรรมวินเซนต์อ้าปากค้างอย่างเงียบๆตัวตนอันยิ่งใหญ่พวกนี้ช่างน่ากลัวจริงฮ่าๆวินเซนต์รู้สึกว่าการปฏิเสธในสถานการณ์นี้มันหมายความว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในวิญญาณที่ติดกับอยู่ในกากไอหินไม่ก็เป็นปุ๋ยของกุหลาบนั่นตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าการสนทนาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือคำเตือนล่วงหน้าหรือก็คือไม่มีตัวเลือกอื่นอีกอย่างตอนนี้ความต้องการคำตอบที่เข้มข้นและความต้องการรู้เรื่องทั้งหมดให้ลึกของเขานั้นรุนแรงเกินไปแล้วความศรัทธาของเขาแท้จริงคือเท่าธุลีของดวงอาทิตย์หรือเทพเจ้าจอมปลอมที่ช่วงชิงพลังไปกันแน่
แล้วอะไรคือเหตุผลที่โบสถ์อนุญาตให้เกิดการแพร่หลายของสารที่ทำให้เกิดภาพหลอนนี้กันการรับคัมภีร์ตะวันมานั้นเหมือนการรับความจริงส่วนหนึ่งมาบาทหลวงผ่อนลมหายใจช้าๆกำคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ไว้แน่นเขาพูดอย่างมุ่งมั่นเข้าใจแล้วครับเป็นเกียรติของผมที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณความปรารถนาเดียวของผมก็คือการรู้ความจริงความมุ่งมั่นที่บาทหลวงผู้นี้แสดงออกไม่ได้ผิดไปจากการตัดสินของหลินเจียเลยการเข้าใจจุดนี้ได้คือหลักฐานว่าหัวใจของคุณได้เลือกเส้นทางแล้วยอดเยี่ยมครับหลินเจียพยักหน้าพูดแต่ว่าคุณยังมีเรื่องอีกเยอะที่ต้องทำคุณต้องพึ่งพาตัวเองถ้าอยากจะรู้ความจริงนะครับหลินเจียพูดต่อเพราะถึงอย่างไรหลินเจียก็ไม่ได้เข้าใจโบสถ์แห่งจุดสูงสุดลึกล้ำนักและคงดีกว่าถ้าจะให้อีกฝ่ายรบในศึกของตัวเองแต่ตอนนี้เรื่องนี้ดูยิ่งซับซ้อนหนักกว่าเก่าแล้วเมื่อมันลากหอการค้าแอชเข้ามาเกี่ยวแต่ว่ามันไม่ได้มีทางแก้เพียงทางเดียวและคงจะดีกว่าปล่อยให้บาทหลวงสืบทุกเรื่องด้วยตัวคนเดียวเพราะถึงอย่างไรจากความเข้าใจของหลินเจียต่อเชอรี่เธอก็ดูไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็หมายความได้ว่าใครสักคนในนั้นอาจพยายามทำลายชื่อเสียงของหอการค้าแอชอยู่หลินเจียเชื่อว่าเชอรี่คงสนใจเรื่องนี้หลินเจียเท้าคางกับฝ่ามือแล้วพูดขึ้นผมจะถามเชอรี่ให้ว่าแก่นจันสักล็อตนี้มีปัญหาอะไรนะครับเชอรี่แชปแมนในเมื่อหัวข้อนี้เกี่ยวพันกับหอการค้าแอชแล้วมันก็ใช้เวลาไม่นานเลยสำหรับวินเซนต์ที่จะโยงชื่อนี้เข้ากับ1ใน3ผู้นำของหอการค้าแอชได้แม่มดแชปแมนเชอรี่แชปแมนผู้เคยถูกกีดขวางการพัฒนาอำนาจที่จริงแล้วบุคคลเหนือธรรมชาติระดับต่ำนั้นไม่ค่อยรู้อะไรนักเกี่ยวกับบุคคลของฝ่ายอื่นๆและมีโอกาสน้อยลงไปใหญ่ที่จะรู้จักกับบุคคลที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่าในฐานะบาทหลวงที่มักจะรับงานปรับวิญญาณร้ายและทำสมาธิทุกวันข่าวหรือซุบซิบนั้นไม่ใช่ความบันเทิงสำหรับวินเซนต์และความรู้ของเขาเกี่ยวกับตัวตนที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นก็ยิ่งน้อยไปใหญ่แต่ว่าหอการค้าแอชนั้นจะถูกควบคุมโดยนักบวชรูอิดนักบวชกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยกว่ามีขอบเขตในการเหนี่ยวนำอำนาจสูงกว่าและไม่ค่อยรับงานเผยแพร่ศาสนาเท่าไหร่ก็ตามแต่พวกเขาก็ยังถือว่าเป็นนักบวชแขนงหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเป็นนักบวชแขนงที่ให้ความร่วมมือกับโบสถ์ดังนั้นโบสถ์แห่งจุดสูงสุดจึงยังให้ความสนใจกับหอการค้าแอชเป็นพิเศษโดยเฉพาะการขึ้นสู่อำนาจของบุคคลเลือดผสมที่เป็นทั้งเรื่องเพ้อฝันและเป็นที่ถกเถียงกันซึ่งหมายความว่ากระทั่งวินเซนต์ยังรู้ชื่อของผู้นำคนใหม่นี้หลินเจียอยากจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเชอรี่อีกสักหน่อยทว่าเขาก็สังเกตสีหน้าที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยของวินเซนต์ได้โอ้หลินเจียเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งคุณก็รู้จักเด็กคนนั้นด้วยเหรอครับคุณพ่อผมคิดว่าใช่คนจากตระกูลแชปแมนใช่ไหมครับวินเซนต์ถามอย่างระมัดระวังแล้วอดขยับไปข้างหลังไม่ได้เมื่อเขาได้รับคำยืนยันเจ้าของร้านหนังสือเรียกเชอรี่แชปแมนว่าเด็กคนนั้นแม้ว่าจะมีข่าวหรือว่าเธอมีรูปลักษณ์เหมือนเด็ก12ขวบก็ตามแต่อายุจริงของแม่มดแชปแมนนั้นเกิน100ปีแล้วในขณะที่อายุนี้ไม่เยอะมากในหมู่เหล่าเอลราตรีก็ตามแต่สำหรับมนุษย์นี่คือตัวเลขที่เกินกว่าอายุขัยสูงสุดของมนุษย์ธรรมดาไปแล้วนี่คือประสบการณ์จริงเกินร้อยปีมิเช่นนั้นเชอรี่คงไม่สามารถครองตำแหน่งในองค์กรใหญ่อย่างหอการค้าแอชไว้ได้ต่อให้เธอจะมีข่าวหรือว่าสามารถบงการหัวใจของคนอื่นๆได้ก็ตามดูเหมือนว่าการคาดเดาก่อนหน้านี้ของวินเซนต์จะถูกต้องแล้วเจ้าของร้านหนังสือเป็นอมตะอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นวิธีที่เขาพูดขึ้นมาอย่างสบายๆว่าจะไปถามเธอให้แสดงให้เห็นว่าเขาค่อนข้างสนิทกับแม่มดแชปแมนด้วยนี่หมายความว่าชายหนุ่มผู้นี้สามารถติดต่อกับเชอรี่แชปแมนได้ทุกขณะและทำให้เธอสืบหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อเขาได้อย่างง่ายดายวินเซนต์ยิ่งทึ่งในอิทธิพลของเจ้าของร้านหนังสือนี้เข้าไปทุกขณะแล้วอย่างเชิงเบาๆคุณเชอรี่เขาเยี่ยมยอดจริงๆนะครับผมได้ยินชื่อเสียงของเธอมานานแล้วแล้วเธอก็สร้างความประทับใจที่ค่อนข้างลึกล้ำในหอการค้าแอชด้วยในช่วงไม่กี่ปีก่อนเธอสุดยอดมากจริงๆนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าวินเซนต์ไม่ได้มีประสบการณ์ชมคนอื่นมากนักแม้ว่าเขาจะอยากจะประจบเจ้าของร้านหนังสือที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับแม่มดแชปแมนคนนี้ก็ตามแต่บาทหลวงก็ทำได้เพียงพึมพำคำพูดแห้งๆไม่กี่ประโยคออกมาได้แบบนี้และนั่นทำให้ตัวเขาหน้าแดงด้วยความละอายอย่างบอกไม่ถูก
ามหลักเหตุและผลบาทหลวงควรจะมีคำพูดลื่นไหลในเมื่อพวกเขารับผิดชอบในการเทศนาและนำทางคนทว่าวินเซนต์นั้นพูดไม่เก่งจริงๆและมักจะให้เหล่าแม่ชีหรือนักบวชคนอื่นๆรับงานนี้ไปปกติแล้วเขาไม่ได้พูดมากเมื่อออกมาปรับวิญญาณร้ายและมักใช้ข้อความในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก่อนการลงมือคุณพ่อวินเซนต์ภาวนาว่าเจ้าของร้านหนังสือจะไม่เห็นความคิดที่แท้จริงของเขาภายใต้ภาพลักษณ์โง่เขลาของตัวเองห้าห้างั้นเหรอครับเห็นได้ชัดเลยว่าเธอยังเป็นเด็กกะโปโลที่พูดจาเลอะเทอะในตอนที่เธอมาซื้อหนังสือครั้งแรกแต่เธอก็เป็นเด็กน้อยที่มีความสามารถและบุคลิกที่ดีจริงๆแล้วผมก็หวังว่าเธอจะโตขึ้นกว่าตอนนั้นมากแล้วนะหลินเจียยอดยิ้มอย่างอบอุ่นไม่ได้เมื่อเขาย้อนนึกถึงครั้งแรกที่เขาได้พบคุณหนูน้อยผู้ดื้อรั้นและงดงามคนนี้เป็นครั้งแรกเขายิ้มราวกับเป็นบุพการีที่ได้ยินคำชมว่าบุตรของเขาได้เกรดสวยวินเซนต์โล่งใจปรากฏว่าเชอรี่เองก็แค่ลูกค้าของร้านหนังสือนี้เหมือนกันแค่ว่าดูเธอจะมีความสัมพันธ์อันดีมากๆกับเจ้าของร้านเท่านั้นเองแต่พูดจาเลอะเทอะนั่นเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมกับแม่มดแชปแมนแล้วเหรอวินเซนต์อดคิดไม่ได้ว่าเขาได้ยินผิดไปหลังจากการย้อนระลึกจบลงหลินเจียก็ควบคุมสีหน้าของเขาแล้วสอนต่อไม่ว่ายังไงผมจะให้เชอรี่ตรวจสอบหอการค้าแอชให้ครับในขณะเดียวกันคุณควรสังเกตคนอื่นๆที่สูบสารเดียวกันกับคุณไว้หลังจากกลับไปนะครับบันทึกจำนวนที่พวกเขาสูบผลข้างเคียงความเหมือนแล้วก็พยายามเข้าให้ถึงอัครสาวกำดับ7ที่คุณพูดถึงให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอย่าพยายามซ่อนมันนะครับวินเซนต์ลังเลเล็กน้อยมันจะไม่เป็นการไปทำให้พวกเขาตื่นตัวหรือครับหลินเจียหัวเราะนี่เพื่อเป็นการปกป้องตัวคุณไม่ให้ถูกจับได้จากการหยุดใช้ยาครับหากพวกเขากระจายแก่นจันทร์ศักดิ์พวกนี้ให้กับนักบวชจำนวนมากจริงงั้นก็เป็นที่แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่มีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นอย่าห่วงเลยครับไม่มีทางที่จะหนีความเสี่ยงแบบนี้ได้หรอกสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่ได้พยายามฆ่าคุณแต่แค่พยายามให้พวกคุณทุกคนเสพติดเมื่อคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณแค่ซื่อสัตย์มันก็จะไม่ทำให้พวกเขาสงสัยคุณมากนักแล้วพวกเขาก็จะแค่พยายามคิดหาทางล้างสมองคุณเท่านั้นเองในทางกลับกันถ้าคุณทำตัวลังเลแล้วพยายามกลบปิดมันหมายความว่าคุณรู้แล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติและไม่เชื่อมั่นในพวกเขาอีกต่อไปเห็นไหมครับวินเซนต์พยักหน้าเข้าใจแล้วครับเยี่ยมเลยมันดึกไปสักหน่อยแล้วนะครับคุณพ่อในที่สุดหลินเจียก็พูดติดตลกอย่าปล่อยให้เพื่อนบ้านแสนดีของผมรอนานนักเลยครับเขายังรอคอยความคืบหน้าของการปัดรังควานของคุณอยู่นะผมเกรงว่าเขาอาจจะแจ้งตำรวจก็ได้ถ้าคุณค้างที่นี่แล้วเขาก็กระซิบจำไว้ให้ดีนะครับถ้าคุณเจออะไรที่ดูไม่ชอบมาพากลครั้งหน้าบอกผมด้วยนะศรัทธาในตัวเองแล้วคุณจะเห็นแสงสว่างครับหลังจากมูเอ็นช่วยบันทึกข้อมูลส่วนตัวของบัตรหลวงแล้วรับเงินมัดจำมาแล้ววินเซนต์ก็ขอตัวลาอย่างนอบน้อมหน้าผากของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเปียกชุ่มมาจนถึงผ้าปิดตาของเขาวินเซนต์อดไม่ได้ที่จะผ่อนลมหายใจยาวเมื่อออกมาข้างนอกได้แล้วในที่สุดก็คลายมือที่กำไว้จนแน่นออกนั่นมันน่ากลัวไปแล้วครั้งนี้เป็นการปัดรังควานที่น่าเหลือเชื่อที่สุดเท่าที่วินเซนต์เคยประสบมาอย่างแน่แท้แต่ตอนนี้เขาต้องหาทางว่าจะปลอบคุณคอลินเพื่อนบ้านที่น่าสงสารคนนี้ได้อย่างไรวินเซนต์ยิ้มแห้งๆเมื่อทอดสายตามองหนังสือในมือเขาในทันใดนั้นเสียงผู้หญิงอันแหบพร่าก็ดังมาจากข้างหลังเขาบาทหลวงจากโบสถ์แห่งจุดสูงสุดเหรอวินเซนต์หันกลับมาอย่างตกใจจากนั้นก็เห็นดวงตาสีเทาเหล็กคู่หนึ่งตามด้วยหญิงสาวร่างสูงที่ก้าวออกมาจากในความมืดหญิงสาวผู้นั้นถือไม้เท้าสีดำและสวมต่างหูทรงหยดน้ำสีเลือดข้างหนึ่งร่างของเธอแผ่ความเย็นเยียบอันลี้ลับและกลิ่นเลือดจางๆออกมาวินเซนต์สัมผัสความน่าสะพรึงกลัวในลักษณะเดียวกันกับที่เผชิญหน้าวิญญาณแค้นนับไม่ถ้วนในกากอยหินนั่นระฆังเตือนภัยเริ่มดังในหัวของวินเซนต์นักล่าที่แข็งแกร่งในระดับสัตว์ประหลาดหรือสูงกว่านั้น